ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้เอฟอ่ะจะให้แม่เห็นไม่ได้เลยรู้แล้วว่าต้องทำไงใช้ที่หนีบผมหนีบทับมันซะเอฟก็จะหายไปเหมือนใช้เวทมนต์โอ้แม่มาแล้วอ่ะฉันต้องรีบแล้วฉันว่าฉันควรได้เอบวกนะใครทำอะไรอยู่ตรงนี้ฮะจีน่ากลับมาแล้วเหรอโอ้แม่คะหนูได้ผลสอบแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอแม่ดูก่อนไม่นะฉันจะรอดไหมนะแม่และภูมิใจในตัวลูกจริงเห็นได้ชัดเลยว่าได้สมองไปจากแม่เต็มๆจากแม่เต็มๆเลยค่ะแล้วก็ความเจ้าเล่ห์จากพ่ออุ้ยทันพอดีนึกว่าจะมาสายแล้วอะโอเคสมุดจดอยู่ไหนกันนะอยากย้ายโต๊ะจริงๆเลยอ่ะอยู่นี่เองอู้อะไรอะไม่นะดินสอลื่นเยี่ยมแถมฉันใช้ยางลบก็ไม่ได้อีกเฮ้ยเป็นไงมั่งมียางลบไหมอะมีสิแป๊บนึงฉันเก็บมันไว้ในนี้แน่นอนอยู่ไหนนะโอ้โหของไร้สาระเพียบเลยไม่น่าขอให้ช่วยเลยอะเดี๋ยวนะฉันว่าฉันมีนะโทษทีหาไม่เจออะโอ้โอเคเดี๋ยวนั่นอะไรอะเธอพูดถึงอะไรเหรออ๋อมาอยู่ตรงนี้นี่เองขอบใจแปลกคนจริงฉันควรทำความสะอาดกระเป๋าบ้างเดี๋ยวฉันเห็นแล้วรับไม่ได้เลยเนี่ยฉันว่าฉันช่วยเธอได้ฉันมีวิธีเตรียมกระดาษแข็งมาแล้วพับเป็น3ส่วนพับด้านหนึ่งเข้ามาพากาวลงบนขอบของมันแล้วพับอีกด้านลงมาติดกดให้แน่ใจว่ามันติดดีแล้วเพิ่มกาวอีกหน่อยด้านบนทีนี้พับครึ่งมันเหมือนซองจดหมายเลยอะเอามันเก็บไว้ก่อนฉันจะทำเพิ่มโดยใช้สีอื่นที่แตกต่างกันเหมือนสายรุ้งเลยล่ะทีนี้ใช้โฟมห่อรอบๆแล้วติดตีนตุ๊กแกลงไปใช้โฟมเพื่อทำหน้ายูนิคอร์นเหมือนกระเป๋าสตางค์แล้วก็น่ารักด้วยเสร็จแล้วล่ะนี่ให้เธอนะว้าวทำเองเลยเหรอสุดยอดเลยอะว้าวดูมันสิมีที่ให้ใส่ของเพียบเลยอะอยากใช้แล้วล่ะนี่แหละที่ฉันอยากได้เลยสุดยอดไปเลยอะ yeah. ใส่ครบแล้วล่ะหิวจังอะอยากกินขนมจังเลยฉันว่าน่าจะมีขนมในกระเป๋าอยู่นะฉันว่าฉันใส่มานะ โอ้ไม่ต้องห่วงฉันมีอะไรให้เธอด้วยมันคือวิธีการขอบคุณของฉันฮะมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงเฮ้ยฉันไม่ได้ว่าเลยนะมันเป็นของโปรดฉันเลยเฮ้ยมันไม่ออกมาไม่นะไม่อย่ามายุ่งกับฉันเธอวิ่งหนีได้แต่หนีไม่พ้นหรอกเราคุยกันก่อนไม่ได้หรอครูแค่อยากดูเกรดของเธอเองเธอไม่ยอมแพ้เลยฮะเฮ้ยจีน่าเธอทำอะไรลงไปทำแบบนี้ทำไมฮะฉันขอโทษมันเป็นอุบัติเหตุมาฉันช่วยเองไม่เห็นมีฝาเลยอะเดี๋ยวนะฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงน่าจะได้ผลนะเราใช้ตุ๊กตานี้ได้หมายถึงหัวมันอะฉันจะเอามันออกมาจากตัวกดมันลงบนขวดกาวแล้วก็หมุนเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นดีแล้วเฮ้ยฉันชอบนะทีนี้ขอคะแนนหน่อย เธอต้องเร็วหน่อยนะว้าวฉันจะบีบขวดแล้วกาวก็จะไหลออกมาฮะอย่างกับน้ำมูกอะน่าขยันขยันแต่ก็ตลกดีอะใช้งานได้ดีเลยฉันจะติดมันลงบนผลสอบไม่มีใครรู้แน่ๆตาฉันแล้วจับตาดูครูให้หน่อยนะว้าวสุดยอดไปเลยอะแจ๋วเลยเวนดี้บ๊ายบายเอฟสวัสดีเอบวกทันเวลาพอดีเลยในที่สุดก็จับได้ครูกำลังรอดูคะแนนพวกเธออยู่ไหนดูผลสอบหน่อยสินี่ค่ะครูอย่าไปกลัวเซอร์ไพรส์จังเก่งมากนะจีน่าแล้วเธอล่ะเวนดี้โอเคเกรดหนูทะดา A บวกอีกแล้วเหรอฮะนึกว่าเธอจะสอบตกซะอีกทำได้ดีมากเด็กๆเดี๋ยวก่อนนะนั่นอะไรอ่ะครูไม่เห็นเข้าใจพวกเธอเลยหนูขอนะคะใจเย็นไว้ผลงานชิ้นเอกของฉันจะเสร็จแล้วฮ่าๆมันจะถูกเอาไปแขวนไว้ที่มิวเซียมละเดี๋ยวนะโอ้ยมันดีกว่าของฉันเยอะเลยอะ
บางทีถ้าฉันหรี่ตามองมันอาจจะสวยขึ้นฉันพูดอะไรเนี่ยมันไม่สวยเลยเดี๋ยวกลับมานะขอเอาขี้ดินสอไปทิ้งขยะก่อนฉันอยากให้ตัวเองทำอะไรแบบนั้นได้บ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราทำได้ที่ฉันต้องใช้คือพลาสติกแรปดึงมันออกให้คลุมภาพวาดจากนั้นวาดทับลงไปด้านบนวาดตามโครงร่างของมันเลยง่ายจังไอเรานี่ก็ฉลาดนะฉันแน่ใจเลยว่าศิลปินหลายคนเคยทำแบบนี้มันไม่ใช่การลอกนะมันคือแรงบันดาลใจน่ะจากนั้นยกพลาสติกแรปออกแล้ววางมันลงบนกระดาษเปล่าใช้ไม้นวดแป้งกลิ้งเพื่อให้หมึกติดลงไปทาดาดูดีมากเลยดูภาพของฉันสิจัสตินบ้านะเหมือนของฉันเลยนี่สุดยอดไปเลยอะเราใจตรงกันเลยนะเก่งเหมือนกันเลยอะมาชนมือกันเพื่อนอู้เย่เพราะงี้ไงเราถึงเป็นเพื่อนกันอะการบ้านยากจังอะเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะมันไม่สมเหตุสมผลเลยอะไม่นะสูตรพวกนั้นมันกำลังทวีคูณไปให้พ้นเธอสอบตกจัสตินและนั่นทำให้ครูมีความสุขโฮโฮโฮเสียงอะไรกันเนี่ยโอ้ชนเข้าไปเต็มๆเลยห้องหมุนหรือไงกันนะไม่ใช่เพราะหัวกระแทกมากกว่าเป็นไรไปเหรอลูกทำไมฟิสิกส์ถึงได้ยากแบบเนี้ยผมไม่เข้าใจเลยอะผมได้สอบตกแน่ๆโอ้ยหัวฉันขอเวลาแป๊บนึงนะฉันต้องติดพลาสเตอร์ก่อนโอ้ยดูไม่จืดเลยเราต้องระวังให้มากกว่านี้เฮ้ยดีขึ้นเยอะฮะนั่นมันสำคัญกว่าผมกันเหรอพ่อผมจะได้ F ไม่ได้นะลูกแค่ต้องอ่านหนังสือพยายามอยู่แต่มันไม่เข้าสมองเลยเดี๋ยวคิดอะไรออกแล้วลูกต้องพยายามกว่านี้จัสตินฮะผมกำลังพูดถึงพลาสเตอร์น่ะขอนะครับนี่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้บายบาย Fดึงด้านหลังของพลาสเตอร์ออกและจดสูตรที่ต้องการลงบนกระดาษแผ่นนี้แปะมันลงไปตรงกลางพลาสเตอร์และเราก็จะมีคำตอบอยู่ข้างตัวเสมอยังไงก็สอบผ่านแน่นอนฮ่าโอ้ยเจ็บไปหมดเลยอะอู้เกิดอะไรขึ้นอะแผลใหม่เลยครับผมไม่อยากพูดถึงมันแต่ก็ยังต้องสอบนะโอ้แน่นอนครับผมอยากสอบมากโชคดีนะขอให้โชคช่วยเธอหวังว่านะครับลอกพลาสเตอร์ออกมาแล้วฉันก็จะเจอคำตอบที่ต้องการยอมรับมาเหอะฉันฉลาดใช่ไหมเฮ้ยนึกว่านี่เป็นคลาสศิลปะซะอีกทำไมฉันไม่อ่านหนังสือเยอะๆนะชาตินี้คงสอบไม่ผ่านอะเดี๋ยวก่อนนะครูไม่ได้มองอยู่นี่โอกาสมาแล้วต้องใช้แหล่เหลี่ยมสักหน่อยถ้าไม่มีมือถือฉันจะทำไงเนี่ยนี่แหละที่ฉันต้องการและนั่นจะทำให้คุณได้คำตอบทีนี้เมื่อคุณทำเสร็จตรงนั้นทำอะไรนะฮะนั่นมันมือถือเหรอแฮ่ไม่มีอะไรอยู่ฉันได้อย่างงั้นเหรอมาตรงนี้นานหรือยังครับก็นานอยู่ละส่งมือถือมาซะครูผิดหวังในตัวเธอมากนะอเล็กซ์ทีนี้ทำข้อสอบให้เสร็จไม่อยากเชื่อเลยครับครับเอาเหอะเขาอาจจะเอามือถือฉันไปแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เอาขนมไปด้วยอะขนมเนี่ยมีส่วนผสมพิเศษอยู่มันคือคำตอบและที่ดีที่สุดคือหลังจากนี้เราก็กินมันได้ด้วยล้อคุณเล่นหรือไงฮะรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่เลยอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งขนมให้ครูเหรอก็ดีนะสิเอาอีกแล้วมีแค่อย่างเดียวที่เธอจะได้ก็คือเอา F ไปซะอู้รู้สึกดีจริงๆทีนี้ออกไปได้แล้วใจหลายจริงๆเลยอ่ะโอ้ยเธอจะร้องไห้ได้ไงไม่แฟร์เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกชายผมได้ F ครับผมพยายามแล้วอะไม่ต้องเสียใจนะลูกเดี๋ยวก่อนนะพ่อว่าพ่อมีวิธีอย่างแรกฉันจะเอาด้ามจับของแว่นขยายออกก่อนจากนั้นต้องใช้ท่อที่ทำจากกระดาษแข็งวางมันไว้ด้านบนของเลนส์แล้วใช้กาวติดให้มันอยู่กับที่ใช้ปืนกาวทาไปรอบๆขอบของมันต่อไปต้องใช้เทปสีแดงพันไปรอบๆเลนส์ฉันอยากให้มันดูดีอะได้แล้วล่ะอเล็กซ์นี่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกได้อะไรเลยครับลองใช้ตาส่องดูสิเดี๋ยวพ่อกลับมาเดี๋ยวนะลองมองนี่สิฮะโอ้เข้าใจแล้วผมส่องคำตอบได้สุดยอดไปเลยอ่ะโอเคได้เวลาสอบแล้วครูทำข้อสอบแบบยากสุดๆเลยส่วนผมก็มั่นใจสุดๆใครๆก็พูดอย่างนั้นแหละเริ่มทำได้คร
ครูรู้ว่าเธอจะต้องตกแน่ๆผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนอะไม่ใช่นั่นต้นไม้ฉันรู้ว่าการปลอมตัวนี้ต้องได้ผลอเล็กอยู่ตรงนี้สุดยอดผมรู้ว่าพ่อไม่ทำให้ผมผิดหวังขอบคุณนะครับพ่อฮะเธอพูดอะไรหรือเปล่าเขาทำอะไรนั่นน่ะตรงนั้นมันแปลกๆอยู่นะต้องไปดูสักหน่อยละเจ๋งมากเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรครับครูพูดถึงอะไรหรอเอาไปครับลองดูต้องมีอะไรแน่แน่มีคนงานก่อสร้างแปลกๆอยู่ตรงนั้นทำตัวปกติดูเหมือนทุกอย่างปกติดีบางทีครูคงเข้าใจนายผิดไปละอเล็กซ์อุ้ยเกือบไปแล้วอ่ะโอ้โหเขาพูดมากจังแถมพูดเลยไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะมันจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้มันจะอยู่ในข้อสอบด้วยนะฉันได้ยินแค่แบลแบลแบลฉันรู้อะไรทำให้คลาสสนุกขึ้นของว่าไงฟังเยอะจนหิวแล้วเนี่ยอู้ขนมแสนอร่อยเดี๋ยวฉันได้ยินเสียงแกะห่อขนมหรือเปล่านะมันต้องอร่อยมากแน่แน่นี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ฮะไม่ดีเลยนะเธอก็รู้กฎดีนี่ห้ามกินขนมในห้องฉันจะเก็บไปให้หมดที่เหลือด้วยแล้วผมทำอะไรได้อะเช็คดูดีกว่าว่าใช่ขนมจริงไหมโอ้ใช่ของหวาน 100% ทีนี้ถึงไหนละโอเคห้ามกินขนมแต่เขาไม่ได้พูดถึงน้ำบัดล้มนี่กินนี่แทนก็ได้แต่คราวนี้ต้องระวังแล้วต้องแอบหน่อยเขาไม่รู้แน่เดี๋ยวเขาไปไหนแล้วอะคือว่าไงครับครูว่าน่าต้องเป็นของครูนะมันเข้ามาได้ไงนะนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายนะอเล็กซ์เขาหันหลังแล้วต้องรีบกินไม่นะห้ามกินเฮ้อยอมรับเหอะครูเก่งมันต้องมาอยู่ในท้องของครูเกือบไปแล้วเกือบได้กินแล้วครูจับตาดูอยู่นะเฮ้ยเขามันบ้าก็ได้หยุดก็ได้เดี๋ยวนะกาวแท่งของฉันมันทำให้ฉันคิดอะไรออกฉันว่าฉันใช้มันได้อย่างแรกต้องเอากาวออกก่อนจากนั้นทำความสะอาดด้านในหลอดต่อไปเตรียมขนมที่ฉันชอบมาแล้วก็กดมันเข้าด้วยกันฉันอยากให้ขนมมันเป็นก้อนน่ะใช้หลอดกาวกดลงไปมันจะช่วยตัดบางส่วนออกจากก้อนขนมเสร็จแล้วฉันจะค่อยๆเอาส่วนที่เหลือออกเพื่อเก็บไว้ทีหลังตอนนี้ก็มีขนมแท่งละเมื่อหมุนหลอดขนมก็จะออกมาได้ผลอย่างที่คิดไว้เลยอ่ะและส่วนที่ดีที่สุดคือไม่มีใครสงสัยเลยอร่อยมากเดี๋ยวก่อนนะกลิ่นหอมๆนั่นอะไรอ่ะเอาอีกแล้วเหรอนั่นมันกลิ่นขนมใช่หรือเปล่าฮะฮะอะไรครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยให้ตายครูไม่เชื่อเธอหรอกนะไหนขอไปดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ยเอาเลยครับมีอะไรที่ไหนเล่าผมแค่ใช้กาวเองกาวแท่งนะครับอย่างงั้นเหรอเขาอาจจะพูดจริงก็ได้ไม่เห็นมีขนมเลยโอเคครูคงเข้าใจผิดไปอ่ะคงงั้นเลยครับทีนี้ถ้าไม่มีอะไรผมขอทำงานต่อนะครับอร่อยจริงๆเลยบางทีคาบนี้อาจไม่แย่ก็ได้นะฉันอยากจะผูกผ้าโพกหัวเนี่ยแต่มันน่าเบื่อแฮะอยากให้ดูน่าตื่นเต้นกว่านี้หน่อยงั้นก็วางผ้าในถ้วยแบบนี้เสร็จแล้วใส่สีลงไปในถ้วยแต่ละใบใช้สีที่ต่างกันฉันอยากให้มันมีลูกเล่นหน่อยผ้าจะดูดซับสีแล้วมันจะสร้างเอฟเฟกต์สายรุ้งเจ๋งๆเราแค่ต้องอดทนรอสีสุดท้ายละดูสิสีถูกดูดซึมแล้วล่ะต้องสวยๆแบบนี้สิดูดีจังเลยอ่ะต้องไปแล้วล่ะโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยคริสจะแชทมาเขาตลกจังเลยแถมน่ารักด้วยอู้สเตซี่นี่ไงยายเนิร์ดไงทักเหมือนไม่เต็มใจเตรียมของสำหรับเรียนดีกว่าว้าวดูมือถือนั่นสิดีกว่าของฉันเยอะเลยอ่ะอ๋อมีอะไรเปล่าอ่ะ ไม่ใช่เรื่องของฉันแถมเธอยังมีผู้กันราคาแพงด้วยฉันมีแค่อันเดียวทั้งเก่าแล้วก็น่าเบื่อไหนสีของฉันอยู่ไหนนะของแพงซะด้วยฉันอยากได้ของคุณภาพดีน่ะทำไมดูดีจังเลยอ่ะฉันก็ต้องเตรียมบ้างสิเออเกือบลืมขาตั้งมันเป็นของจำเป็นน่ะอะไรกันล่ะเนี่ยฉันไม่มีของอย่างนั้นด้วยซ้ำต้องมีอะไรที่เราใช้แทนได้บ้างสิอ่ะเอาจริงเหรอ
หน้าขายหน้าชะมัดเลยนั่นเธอทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันใช้ได้นะต้องรู้จักประยุกต์หน่อยทำแบบนั้นขายที่หน้าแย่อุ๊จะเริ่มเรียนแล้วว้าวดูรองเท้านั่นดิชิคเก๋มากเลยอ่ะชอบจังเลยฉันไม่มีทางซื้อรองเท้าแบบนั้นได้แน่มีสินะชีวิตเฮ้ยฉันว่าฉันนึกออกแล้วล่ะบางทีเราอาจจะใช้สีพวกนี้มาแปลงโฉมให้รองเท้าผ้าใบได้มันก็คุ้มที่จะลองนะอย่างแรกเอาเชือกผูกรองเท้าออกก่อนหยิบผู้กันมามาเริ่มกันที่สีเหลืองสดใสดีจังทามันลงบนส่วนบริเวณนิ้วเท้าทาให้ทั่วอย่าให้เหลือสีขาวเลยนะอยากให้มันออกมาดูดีตรงนี้ต้องใช้เวลาหน่อยมันเป็นงานละเอียดไงล่ะสนุกจังรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดีไซเนอร์เลยอ่ะเราจะทาแต่ละส่วนด้วยสีที่แตกต่างกันมันจะเป็นรองเท้าที่มีหลายสีฉันเลือกสีเหลืองตรงบริเวณส้นเราไม่อยากให้มันเลอะลงไปด้านล่างอ่ะดังนั้นตรงเนี้ยจะรีบไม่ได้เลยนะเราไม่อยากให้ความพยายามของตัวเองต้องพังทีนี้ก็เปลี่ยนสีใช้สีชมพูตรงลิ้นรองเท้าลงผู้กันให้เป็นเส้นตรงสม่ำเสมอกันมันจะช่วยทำงานง่ายขึ้นดีนะที่ฉันเป็นคนมือนิ่งส่วนเนี้ยจะยากนิดนึงส่วนต่อไปให้ใช้ฟองน้ำช่วยใช้มันทาสีด้านในของลิ้นรองเท้าทาจะช่วยดูดซับสีแค่แตะๆฟองน้ำลงไปก็พอทำแบบเดียวกับสีชมพูแล้วแตะๆลงด้านในบริเวณส้นรองเท้ามันเพลินจังเลยอ่ะทิ้งให้แห้งแล้วไปทาสีอื่นตรงบริเวณอื่นขณะรอจะออกมาเป็นยังไงอยากเห็นแล้วอ่ะใครเห็นก็ต้องอิจฉาแน่ฉันควรทำแบบนี้กับรองเท้าคู่อื่นด้วยนะจะได้มีคอลเลกชันรองเท้าสายรุ้งตรงนี้อาจจะยากหน่อยต้องระวังค่อยๆทาไปช้าๆโอเคสีชมพูพอละทีนี้ไปสีฟ้ากันบ้างใช้มันทาลงบนด้านหน้าของรองเท้าและเพื่อให้ตรงส้นเสร็จเรียบร้อยเราจะทาส่วนที่เหลือทั้งหมดด้วยสีฟ้าชอบสีนี้จังเลยแต่เหลือบางที่เอาไว้ก่อนพอสีแห้งแล้วฉันจะตัดเส้นรองเท้าด้วยมาร์กเกอร์สีดำมันจะช่วยทำให้สีโดดเด่นขึ้นแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปนิดหน่อยฉันอยากให้เส้นสีดำมันหนาเพราะมันทำให้สีรองเท้ากับปากกาเนี่ยตัดกันเกือบเหมือนภาพวาดการ์ตูนเลยทำแบบนี้ให้ทั่วรองเท้าเลยนะนี่เหมือนเรียนศิลปะอยู่เลยฉันควรได้เอแล้วล่ะต้องไม่ลืมรูที่ใส่เชือกรองเท้าด้วยเกือบเสร็จละแต่เราจะวาดเส้นเพิ่มเติมรอบรองเท้ามันจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พวกมันดูเหมือนรอยย่นบนหนังทีนี้ก็วาดเส้นรอบๆพื้นรองเท้าโดยวาดไปตามขอบนี่คือส่วนสุดท้ายและก็เสร็จแล้วแถมวาดบนเชือกให้ด้วยว้าวชอบจังเลยรองเท้าผ้าใบตกแต่งเองของฉันและฉันทำเองทั้งหมดเลยด้วยออกมาน่าพอใจมากเลยฮะบ้าน่ะเออเธอชอบมันไหมเธอไปเอามาจากไหนอ่ะไม่แฟร์เลยว้าวฉันนี่เป็นจิตรกรที่เก่งจริงๆงานของฉันควรอยู่ในแกลเลอรี่ว่นเวออะไรเนี่ยน่าเบื่อจริงฉันเอาแต่วาดรูปเดิมๆเดี๋ยวแม่มีเสื้อผ้าเพียบเลยรู้แล้วว่าจะทำอะไรดีได้เวลาแฟชั่นโชว์อู้น่ารักมากเลยอ่ะว้าวเข้ากับฉันสุดๆมีอะไรอีกนะโอ้แล้วนี่ล่ะไม่ชอบสีนี้แฮะว้าวตัวนี้สวยจังเยี่ยมต้องตัวนี้เลยอยากลองจะแย่แล้วว้าวฉันนี่สวยจังอู้ลองใส่หมวกนี่ดีกว่ามันเข้ากับชุดมากเลยล่ะดูดิฉันเหมือนนางแบบเลยต้องแต่งองค์ทรงเครื่องสักหน่อยรู้สึกดูดีจังเดี๋ยวนั่นกล่องเครื่องสำอางเปล่าอ่ะอู้เพียบเลยอ่ะอู้ฉันอยากทาลิปสติกนี่จังฉันชอบสีนี้ฉันเห็นแม่ทาแบบเนี้ยฉันว่าน่าจะทาแบบนี้แหละรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมีอะไรอีกนะอู้น้ำหอมกลิ่นหอมจัง โอ้ยฉันว่าฉีดพอแล้วล่ะว้าวรู้สึกดีจังเลยอู้น้ำอัดลมของโปรดเป็นคนสวยนี่หิวน้ำจังเลยนะฉันต้องมีความสุขแน่แน่น่าเสียดายไม่มีคนเสิร์ฟบริการให้นั่นน้ำแข็งเหรอขอหน่อยแล้วกันฉันชอบให้เครื่องดื่มเย็นๆน่ะน่าจะพอแล้วล่ะโอ้โอฉันทำเสื้อแม่เหรอแย่แล้วเราพระเจ้าแม่ต้องโมโหแน่ๆเลยเร็วสิออกไปไม่ได้ผลทำไงดีอะเนี่ย
สีขาวน่าจะซ่อนรอยเลอะได้นะหวังว่ามันจะเวิร์กนะแย่กว่าเดิมอีกอะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอะคิดสิคิดน้ำหอมช่วยให้รอยหายได้ไหมอะไม่ได้อะไม่แฟร์เลยสเตซี่เกิดอะไรขึ้นนะลูกโอ้ยทำไมอะโลกเสื้อโหดร้ายนั่นเสื้อแม่หรือเปล่าลูกทำอะไรลงไปจ๊ะเออวันนี้ค่ะแม่ลูกต้องมีคำอธิบายให้แม่นะอย่าโกรธนะคะแม่หนูแค่อยากสวยเหมือนแม่งั้นเหรอจ๊ะโอ้น่ารักจริงๆไม่ต้องห่วงไม่ใช่เรื่องใหญ่ลูกเดี๋ยวฉันรู้แล้วว่าจะแก้ยังไงทุกอย่างจะโอเคแค่พูดก็ง่ายนี่คะเชื่อแม่สิแม่มีงานศิลปะอันใหม่มาฝากมาเริ่มกันที่ม้วนเสื้อแบบนี้เลยม้วนไปให้ถึงด้านบนสุดแล้วใช้ยางรัดมันไว้เราจะเริ่มมัดที่ตรงปลายก่อนแล้วก็มัดที่อื่นต่อโดยแบ่งเป็นส่วนเล็กๆเช็คให้แน่ใจด้วยนะว่ามัดดีหรือยังจะได้ไม่หลุดโอเคฉันว่าน่าจะพอละเสร็จแล้ววางเสื้อตัวนี้ลงในภาชนะใบใหญ่ขนาดกำลังดีต่อไปใส่น้ำแข็งก้อนในภาชนะใส่ให้ท่วมเสื้อเลยจากนั้นตามด้วยสีเทสีแดงลงบนน้ำแข็งก้อนทำแบบเดียวกันโดยใช้สีอื่นฉันอยากให้มันดูเหมือนสายรุ้งงั้นเราก็เลยต้องเทสีตามลำดับที่ถูกต้องอย่าเทให้กว้างเกินนะต้องรีบหน่อยแล้วเราไม่อยากให้น้ำแข็งละลายจนหมดสีสุดท้ายแล้วล่ะว้าวสวยจังแฮะที่นี่ก็รอพอน้ำแข็งละลายสีจะซึมเข้าไปในเสื้อเหมือนการย้อมสีเลยล่ะมันเป็นวิธีสนุกๆในการออกแบบเสื้อผ้าจะบอกว่าเจ๋งก็ไม่ว่าหรอกนะน้ำแข็งละลายหมดแล้วล่ะเอาเสื้อออกจากภาชนะได้แล้วดูนี่สิโอ้สุดยอดเลยค่ะแม่หนูชอบจังเลยแค่อย่ามาใส่เสื้อผ้าของแม่อีกก็พอจ้ะเข้าใจค่ะแม่น้ำของหนูอยู่ไหนคะโอ้นี่ไงล่ะไม่นะหยุดเลยนั่นน่ะสินะคะว้าวดูเสื้อผ้าผู้นี้สิตื่นเต้นจังเริ่มจากตรงนี้แล้วกันว้าวสวยจังเลยโอ้ว้าวมีของให้เลือกเพียบเลยอ่ะกระเป๋าใบนี้น่ารักจังโอ้นั่นยูนิคอร์นเหรอมันวิเศษไปเลยอยากได้จังดูมันสิถ้าใส่ต้องดูดีแน่ๆเลยมันยอดเยี่ยมไปเลยดูเงินพวกนี้สิเป็นของฉันทั้งหมดเลยล่ะฮะรู้สึกร่าเริงสุดๆฉันอยากเต้นบนสายรุ้งพอเจอแบบนี้แล้วอยากมีระบบรักษาความปลอดภัยเลยโทษนะคะเฮ้ยสาวน้อยเฮ้ยตั้งสติหน่อยสิโทษทีค่ะให้ช่วยเลยไหมคะแบบเรียกรถพยาบาลอะไม่เป็นไรค่ะฉันแค่หลงรักชุดยูนิคอร์นนี้อะเพราะงี้เลยเต้นสินะลืมแปะราคาไปเลยแพงจังเลยอะซื้อไม่ไหวหรอกมีเงินอยู่แค่นี้ค่ะเหรอคะมันไม่พอเหรอนะคะโอ้โหหน้าขายหน้าจังขอบคุณค่ะไม่อยากเชื่อเลยฉันอยากได้ชุดนี้จังโอ้ให้ตายกลับบ้านดีกว่าอ๋อคอตกเลยรู้สึกแย่เลยฉันเฮ้ยฮะบางทีฉันน่าจะช่วยเธอได้นะขอเวลาสักครู่อื้อต้องทำความสะอาดให้บ่อยกว่านี้สกปรกจังเอานี่ไปได้นะจริงเหรอแค่นั้นเหรอมันทำไมเหรอนึกว่าเธอจะสอบซะอีกจะว่าไปเดี๋ยวฉันเอาค่ะว่าแล้วว่าต้องเอายินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันนะจ๊ะฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วล่ะได้เวลาแปลงโฉมฉันจะจุ่มทิชชู่ลงในกาวเสร็จแล้วแปะมันลงบนหน้าผากฉันอยากให้มันเป็นวงกลมแล้วก็รอให้กาวแห้งมันจะได้ติดอยู่กับที่ทีนี้ฉันต้องการเขายูนิคอร์นแปะมันลงบนทิชชู่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะต้องแต่งหน้ากันหน่อยฉันเลือกสีฟ้าอ่อนโดยเริ่มที่ดวงตาก่อนวาดเส้นบางๆลงบนเปลือกตาจากนั้นวาดส่วนบนของเปลือกตาด้วยสีชมพูอ่อนว่าตามความโค้งบนเปลือกตาเลยดูดีใช่ไหมยังไม่หมดนะฉันจะค่อยๆทาอายแชโดว์ลงไปฉันไม่อยากให้มันเลอะด้านล่างเส้นเพราะจะให้มันครอบคลุมคิ้วทำแบบเดียวกันกับอีกข้างชอบสีนี้จังทีนี้ก็ตรงแก้มได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วแต่งแต้มสีตามแนวไรผมจากนั้นคอนทัวร์บางๆที่จมูกแล้วก็บนโหนกแก้มจากนั้นฉันจะปัดไปที่คอและคางของฉันและแน่นอนต้องปัดให้ไม่หนานะฉันอยากให้มันออกมาดูดีเนี่ยเป็นแค่การลงเบื้องต้นก่อน
โอเคฉันดูเหมือนโดนแดดเผาเลยแต่ยังไม่เสร็จนะต่อไปฉันต้องการโทนที่เข้ากับสีผิวสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยเพอร์เฟกต์เราจะใช้มันในการลงสีทิชชู่มันจะช่วยให้กลมกลืนฉันอยากให้มันดูเหมือนผิวฉันอะทีนี้กลับมาที่สีฟ้าฉันจะใช้สีนี้กับปากอยากให้มีลิปสติกนี้จังมีเสน่ห์มากเลยอะต้องใช้เวลาหน่อยนะชอบจังเลยอะมันจะช่วยทำให้ลุคเนี่ยโดดเด่นขึ้นแทบรอไม่ไหวแล้วได้เวลาลงกลิตเตอร์ยูนิคอร์นทุกตัวต้องวิ่งวับทามันลงบนคอเลยมันจะยกระดับให้ฉันไปอีกขั้นแถมดูน่าสนใจด้วยทาไปให้ถึงตรงขอบของสีชมพูแล้วใช้กลิตเตอร์สีเงินบนโหนกแก้มทาไปตามกรอบหน้าของเราเลยจากนั้นก็ทาที่คางต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าคุ้มแน่ๆต้องไม่ลืมที่จมูกด้วยแล้วก็บนหน้าผากทาไปรอบๆเขาและสุดท้ายทาลงบริเวณหน้าอกอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยทำผมไงล่ะเป็นไงบ้างขนตาปลอมทำให้ดูเพอร์เฟกต์มากขึ้นรู้สึกดีสุดๆแล้วรู้สึกเหมือนยูนิคอร์เลยขอบคุณอีกครั้งค่ะหาฉันนึกว่าเป็นยูนิคอร์จริงๆนะเนี่ยลุคนี้มันว้าวจังคิดอยู่แล้วว่าต้องพูดอย่างนั้นจู่ๆก็รู้สึกสะเทือนใจต้องแปลงโฉมมากแล้วสิเร็วเข้ามาตรงนี้เร็วเอาล่ะเราพร้อมจะลุยกันแล้วใช่ไหมถึงเวลาบีบยาสีฟันลงในน้ำอัดลมแล้วไหนดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าหน้ายอดไปเลยต้องวาดมุมตรงนี้ให้ถูกเดี๋ยวอะไรเนี่ยเล็บฉันหักได้ไงอ่ะแย่ที่สุดเลยเอาล่ะฉันต้องใจเย็นๆก่อนก็แค่ต้องใช้ตะไบเล็บฉุกเฉินโอ้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะไม่รู้กฎหรอกหรอห้ามแต่งหน้าในชั้นเรียนโอ้ฉันไม่อยากโดนว่าแบบนั้นเลยยังไม่ตะไบเล็บตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเยี่ยมต้องได้ผลแน่แน่โอเควางที่ตะไบเล็บลงไปแล้ววางไม้บรรทัดไว้ด้านบนทีนี้ก็ทำเส้นเซนติเมตรบนที่ตะไบเล็บทำไปจนสุดเลยเยี่ยมทำเสร็จละทีนี้ก็เขียนเลขลงไปต้องเขียนเลขด้วยถ้าอยากจะให้มันเหมือนไม้บรรทัดต้องเขียนให้มันชัดเจนเยี่ยมแผนของฉันเสร็จแล้วทีนี้ก็ใช้ได้แล้วและแน่นอนเป็นไม้บรรทัดได้ด้วยนี่มันเยี่ยมไปเลยเล็บก็สวยการบ้านก็ได้เอบวกโอ้ยกระดาษพวกนี้ปนกันมั่วไปหมดมีชิ้นเรื่องสนุกเลยนะแบบเนี้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมอีกพอทีฉันต้องแก้ไขมันมานี่เจ้าแม็กฮะทำไมใช้ไม่ได้อ่ะลูกแม็กหมดนี่ก็แน่ละสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วล่ะว่าควรทำยังไงกับมันโอเคเรียงกระดาษเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เตรียมมีดคัตเตอร์มาฉันจะกรีด2ที่ตรงนี้และตรงนี้และจะพับตรงนี้จากนั้นเน็บปลายเอาไว้ตรงที่กรีดเรียบร้อยทีนี้มันก็ยึดติดกันโดยไม่ต้องใช้ลูกแม็กแล้วในที่สุดก็อยู่ติดกันแถมไม่หลุดออกจากกันด้วยไปเรียนดีกว่าภาพนี้แย่ที่สุดเลยน่าเบื่อชะมัดเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเนี่ยเอาล่ะใครตอบข้อนี้ได้บ้างหนูค่ะโอ้เลือกหนูสิหนูโอ้โชคดีจังเธอทำได้แน่ฉันจะไปคิดข้อนี้ในหัวได้ยังไงเฮ้ย นี่ช่วยฉันคิดหน่อยสิโอ้ยโอเคฉันต้องเล็งดีๆก่อนจะเขี้ยงมันไปดินสอเล็งมาที่ดินสอโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะมีใครทำอะไรหรือเปล่าหยิบขึ้นมาเองดีกว่าเยี่ยมได้ผลฉันมาแล้วเร็วเข้าแลกที่กันครูยังไม่สังเกตเห็น
โอเคต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ก่อนต้องไม่ลืมปล่อยผมด้วยเอาล่ะรูปลักษณ์ใช้ได้แล้วทีนี้ก็ทำนิสัยให้เหมือนโอเคดินสอแท่งสุดท้ายจะตอบคำถามนั่นได้หรือยังโอ้ยโอเคค่ะตัวเลขแรกคือ2ดังนั้นฉันจะลาก2เส้นตัวเลขที่2คือ1งั้นฉันลากเส้นเดียวจากนั้นลาก3เส้นสำหรับเลข3ไปในอีกทิศทางหนึ่งจากนั้นก็อีก2เส้นสำหรับเลข2สุดท้ายทีนี้ก็วาดเส้นโค้งแบบนั้นแหละต่อไปก็จุดวาดจุดลงไปตรงที่แต่ละเส้นตัดกันดูเหมือนตรงนี้จะมี6จุดนะส่วนตรงกลางมี7จุดและตรงส่วนสุดท้ายมี2จุดเรียบร้อยทีนี้ก็เอาเลขมารวมกัน672คือคำตอบเสร็จแล้วง่ายๆกล้วยๆไหนดูสิเดี๋ยวเธอตอบได้เหรอยอดไปเลยบราโวเอาล่ะพวกเธอจะต้องแข่งกันตอบสมการนี้ให้ได้ฉันต้องชนะแน่นอนเดี๋ยวรู้เลย3เริ่มเลยดูสิว่าเธอตั้งใจทำแค่ไหนเดี๋ยวเธอไม่ได้แข่งด้วยเหรอเอาล่ะช่างเหอะยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีทีนี้เธอทำอะไรเนี่ยตะไบเล็บเหรอไร้สาระชะมัดเลยเธอตั้งใจทำหรือยังนะกาแฟเหรอเธอไปเอามาจากไหนเนี่ยแถมมีขนมด้วยทำไมเธอไม่กินอาหารกลางวันไปเลยอะเอาล่ะฉันทำต่อดีกว่าเสร็จแล้วค่ะฮะไม่มีทางไปได้ยังไงฉันยังแก้สมการไม่ได้เลยนะเธอตั้งใจสุดๆเลยแต่ฉันใช้วิธีที่ฉลาดกว่าเขียนกลุ่มตัวเลขแรกด้านบนจากนั้นก็ตัวเลขที่2ด้านขวาโอเค3คูณ7เท่ากับ21ทีนี้ฉันจะเขียนเลขลงไปตรงมุมนี้โอเคต่อไปก็7คูณ1อันนี้ง่ายเลย7ใส่คำตอบลงไปตรงกลางสุดท้ายก็4คูณ7แน่นอนคำตอบคือ28ลงไปที่ช่องสุดท้ายเลยเลขแรกคือ2จากนั้นก็เอา2ช่องต่อไปมารวมกันได้1จากนั้นช่องต่อไป7บวก2ได้9เอามาใส่ตรงนี้และเลขสุดท้ายเอาเลข8ลงมาและนั่นคือคำตอบ2198แก้ได้แล้วโอเคมาร์กเกอร์นี่แหละที่ฉันต้องการเอาล่ะฉันจะเริ่มเขียนแล้วนะโอ้ผมเควินช่างงดงามจริงๆแถมเขาน่ารักด้วยแล้วก็ดูดีโอ้ฉันมองเขาได้ทั้งวันเลยโอ้ฝันกลางวันอะไรเนี่ยโอ้ไม่ฉันเขียนชื่อเขาแล้วหัวใจไปทั่วเลยโอเคนั่นที่ลบกระดานนี่ได้ไงกันเนี่ยมันไม่ยอมลบฉันต้องใช้มาร์เกอร์ผิดแน่ๆโอ้น้ำนั่นน่าจะช่วยได้นะดื่มเข้าไปอึกใหญ่ๆเลยโอเคฉันพร้อมแล้วและทีนี้ก็ถึงเวลาขัดเร็วสิเร็วเข้าไม่เอาหน้าออกสิมันไม่ออกนี่ก็ไม่ได้ผลด้วยฉันจะทำยังไงดีอ่ะต้องอับอายไปตลอดชีวิตแน่ๆถ้ามีคนมาเห็นเข้าอ่ะหอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ค่ะหนูขอโทษแต่มันไม่ออกหรอกไม่ต้องห่วงครูมีเทคนิคที่ช่วยได้อยู่นะเธอต้องใช้มาร์กเกอร์ไวท์บอร์ดอันนี้เธอแค่ต้องเขียนทับปากกามาร์กเกอร์ถาวรด้วยปากกานี้ทุกๆเส้นต้องถูกเขียนทับลงไปโอเคดูอยู่ไหมทีนี้ก็ใช้ที่ลบกระดานลบเห็นไหมมันถูกลบออกมาพร้อมกันเลยไม่ต้องขัดให้วุ่นวายทะดาไม่มีเควินติดอยู่บนกระดานไปตลอดแล้วโอ้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะพระเจ้าช่วยเควินมาแล้วโอ้
เกือบไปแล้วไหมล่ะไม่เป็นไรครูไม่บอกใครหรอกจ้าฉันอยากให้ดินสอแหลมที่สุดเท่าที่ทำได้เลยรู้สึกอยากจามจังเฮ้ยฉันขอเฮ้ยจิ้วโอ้โอ้โทษทีนะเศษดินสอเต็มไปหมดเลยโอ้โหฉันรู้สึกแย่เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะฉันว่านั่นน่าจะช่วยได้นะเยี่ยมนั่นแหละคือทางออกมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเอาล่ะฉันมีภาชนะใส่ขนมแล้วจากนั้นก็เอาขนมออกและดึงฝาด้านบนออกแล้วใส่กบเหลาเข้าไปให้พอดีกับฝาปิดฝากลับเข้าไปที่ภาชนะทีนี้ฉันก็เหลาดินสอได้โดยไม่เลอะเทอะแล้วฉันถามคำถามเธอได้อย่างปลอดภัยหรือยังได้แล้วฉันมีทางแก้แล้วล่ะเห็นไหมว้าวฉลาดมากเลยฉันว่าได้เวลาแล้วล่ะฉันจะสร้างผลงานชิ้นโบแดงผู้คนจะต้องพูดเรื่องนี้ไปหลายชั่วอายุคนเลยฉันใช้กระดาษสีดำมันช่วยให้สีเด่นขึ้นมาฉันหมายถึงดูสีเหลืองนี่สิมันตัดกันได้ดีเลยล่ะต่อไปมาใช้สีแดงกันส่วนนี้ฉันจะใช้สีแดงเออเย้ฉันละชอบจริงๆสุดท้ายแล้วงานของฉันต้องเป็นที่จดจำทีเนี้ยฉันว่าจะใช้สีเขียวฉันจะปล่อยให้หมึกมันไหลนี่คือสิ่งที่ฉันเลือกทำกับงานศิลปะมันคุ้มทุกกระบวนการเป็นอะไรที่ผ่อนคลายจริงๆเลยโอเคน่าจะเสร็จแล้วล่ะนี่ไงนี่เวนดี้ดูนี่สิเอาเหอะฉันว่าภาพของฉันเข้ากับอารมณ์ตอนนี้สุดๆฉันแฮปปี้มากเลยอ่ะเวนดี้เธอเห็นนี่ไหมเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราอยู่ที่ไหนฉันดีใจจังเลยที่ได้มาร่วมอันนี้ด้วยอ่ะมันต้องสนุกมากแน่ๆไม่ตื่นเต้นหรอดูแน่สิว้าวมันต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะปุ่มนี้มาจากไหนเนี่ยนี่ยายสาวละลาดูนี่สิว้าวปุ่มลับฉันจะโกรธมันไม่เดี๋ยวมีอะไรหรอเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้ฉันก็จะโกรธอยู่ดีอ่ะทำแบบนั้นทำไมฮะโอเคน่าจะเป็นไอเดียที่ไม่ดีแล้วล่ะเพิ่งคิดได้หรือไงอะไรทำให้เธอคิดแบบนั้นน่ะมันอาจจะมีประกายไฟที่ไหนก็ได้จะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะเธอคิดเยอะไปป่ะเนี่ยวันนี้ดูนั่นสิให้ฉันดูอะไรหรอว่าแล้วต้องได้ผลฮะเธอกดปุ่มไปแล้วงั้นเหรอฉันไม่เสียใจหรอกนะมาวาดรูปกันเฮี้ยนกระหือรือจริงๆเดี๋ยวก่อนนะเอาเถอะนะมันต้องยอดเยี่ยมแน่ๆเธอทำอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละฉันว่าฉันรู้แล้วแรงบันดาลใจมาแล้วเธอทำอะไรอ่ะฉันขอดูมั้ยดิสีน้ำเงินจัดจ้านฉันจะเริ่มจากการวาดวงกลมสีน้ำเงินขนาดใหญ่โดยเราจะใช้กระจกแทนแผ่นกระดาษทีนี้ได้เวลาเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ฉันจะวาดเส้นโค้งยาวสีม่วงดูดีนะเนี่ย wow. อะไรหรอมันคืออะไรอ่ะบอกหน่อยดิถอยไปเลยเข้ามาใกล้เกินไปแล้วรู้ไหมโอเคโอกาสมาแล้วฉันขอแล้วนะไม่เห็นเข้าใจเลยฉันยังทำไม่เสร็จแล้วมันเป็นตัวอะไรอ่ะล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยรอก่อนเดี๋ยวก็รู้เองวางแผ่นกระจกนั้นลงบนขาตั้งเชื่อใจฉันได้ฉันจะวางอีกแผ่นทับลงไปเสร็จแล้วหรอไม่ยังมีแผ่นอื่นอีกเดี๋ยวเธอต้องอึ้งแน่นอนท่าดาฉลาดใช่ไหมล่ะอย่างกระสามมิติเลยอ่ะฉันดูมาได้ทั้งวันเลยเธอคิดว่าไงล่ะว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะฉันชอบมันฉันรู้ว่าเธอต้องชอบฉันจะเอาอะไรไปสู้ดีนะอ่ะฮะรู้แล้วฉันจะเริ่มพับเครื่องกระดาษสีดำก่อนฉันจะทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆต้องแบบนี้แหละจากนั้นได้เวลาตัดมาแล้วมันควรจะเป็นอะไรเนี่ยเชื่อใจฉันเถอะฉันรู้ว่าต้องทำไงน่าจะได้แล้วดูนี่สิเธอชอบไหมฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วนี่ล่ะ มันทำให้เธอนึกถึงใครหรือเปล่าดูเหมือนฉันเลยอ่ะก็เจ๋งดีนะประทับใจอยู่เราทำได้ดีเลยว้าวใจเย็นก่อน
ันว่าเอาไว้ตรงนี้ดีกว่ามาทำเล็บกันเถอะสีทาเล็บเนี้ยพลาดไม่ได้เลยนะดูดีนะเนี่ยฮะแค่กัดเล็บเอาไม่ได้เหรอถูกกว่าไปนั่งทำเล็บแถมเป็นอาหารว่างได้ด้วยจัสมินดูสิอู้สวยจังเลยอะแต่เราไม่มีอุปกรณ์ศิลปะเลยนะต้องทำไงล่ะเนี่ยคิดอะไรออกแล้วมันต้องออกมาดีแน่ๆเธอทำอะไรอะเออจริงๆแล้วดูดีเลยนะฉันจะใช้ปากกาเพื่อวาดเดรสแต่มันต้องมีสีสันด้วยตอนนี้แหละที่ยาทาเล็บจะช่วยเราได้ฉลาดใช่ไหมเธอบ้าหรือเปล่าอะไรแค่ยาทาเล็บเองใจเย็นดูนี่ฉันจะแตะมันลงบนกระดาษมันใช้แทนสีน้ำได้เลยนะเริ่มจากส่วนบนก่อนทาดีๆอย่าให้ออกนอกเส้นล่ะเสร็จแล้วลงไปทาด้านล่างกันต่อฉันจะทาแบบเว้นพื้นที่บางส่วนไว้แบบนี้ดูดีนะเนี่ยฉันชอบเดรสแบบนี้ล่ะถ้าฉันใส่ต้องออกมาดูดีแน่ๆมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยดีนะที่ฉันเป็นคนมือนิ่งฉันไม่อยากให้มันเละแต่ว่ายังไม่เสร็จหรอกนะส่วนต่อไปต้องใช้กากเพชรนี่เทลงไปให้ทั่วเดรสเลยมันจะช่วยสร้างความวิบวับมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราควรมีในชีวิตที่นี่ก็เป่ากากเพชรส่วนเกินออกไปเดรสสวยๆสำเร็จแล้วจ้ะดูสิฉันภูมิใจสุดๆเลยไอเดียดีมากๆเลยส่วนฉันทำอะไรดีอะยากจังเลยเดี๋ยวนะบางทีอาจได้เวลาไปตกปลาแล้วดูเหมือนเป็นที่ตกที่ดีฉันว่าปลากินเบ็ดแล้วฮะเนี่ยนะที่ฉันได้มากลับไปว่ายน้ำเลยไปเจ้าปลาน้อยไหนมาลองอีกทีสิอู้ตัวใหญ่เชียวโอ้โหอะไรเนี่ยถุงเท้าเก่าเอออย่างเหม็นเลยอ่ะไหนลองอีกทีนะอะไรเนี่ยม้วนเทปหรอท้องงี้ไงฉันเลยไม่ชอบตกปลาเดี๋ยวนะหรือว่าฉันจะใช้มันได้ก็น่าลองอยู่นะเอาล่ะรู้แล้วว่าต้องทำไงฉันต้องการเทปชิ้นเล็กๆขนาดประมาณนี้เลยฉันร่างภาพชุดเอาไว้แล้วทำการติดเทปลงบนกระโปรงทีนี้ลงสีที่ด้านบนฉันจะเริ่มจากสีชมพูจี๊ดจ๊าดนี่ฉันอยากให้มันดูมี texture ดังนั้นเราก็จะใช้สีที่ต่างกันมาสร้างเงาหวังว่าจะออกมาสวยเฮ้ยไม่แย่เลยนะหรือฉันจะเป็นมืออาชีพด้านนี้เนี่ยจัสมินลองดูนี่ดิเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะพวกเรานี่เก่งกันจังมีเรื่องที่เธอต้องคิดไม่ถึงแน่ๆคริสอะชวนฉันไปดูหนังด้วยกันแหละเดี๋ยวนั่นมันพิซซ่าเหรอว้าวฉันชอบพิซซ่าของโปรดเลยก็ไม่แย่เท่าไหร่ฮะจัสมินฉันจะโชว์ฝีมือทำอาหารมีทุกอย่างครบแล้วด้วยนี่เธอพกของแบบนั้นไว้กับตัวเหรออยากเริ่มใจจะขาดแล้วอะจะใส่ท็อปปิ้งอะไรดีนะเออเออฉันว่าฉันจะจามอะเออชิวโอ้ยฟุ้งไปหมดเลยอะฉันอย่างกับผีเนี่ยเธอต้องระวังหน่อยนะเฮ้ยแป้งต้องฝุ่นไปทั่วแน่ๆเลยเดี๋ยวจะเย็นก่อนจัสมินฮะอะไรอ่ะมันมาจากไหนกันเป็นความลับจ้ะฉันต้องแฮปปี้แน่ๆเดี๋ยวคิดอะไรดีๆออกแล้วพลิกด้านพิซซ่าแล้ววางลงบนกระดาษทำไมทำแบบนั้นทำไมอ่ะรอก่อนนะฉันดูว่าทำอะไรอยู่น่าจะยาวพอละเพอร์เฟกต์อย่างที่ต้องการคราบไขมันได้สะสมลงบนกระดาษมันยังดูไม่เหมือนศิลปะตอนนี้ได้เวลาใช้ความสร้างสรรค์ทาสีลงบนคราบที่ติดฉันจะทำให้เป็นวงกลมมันทำฉันหิวเลยเนี่ยลงสีอีกอันตรงนี้รู้สึกสร้างสรรค์สุดๆโอเคไงต่อโอ้รู้แล้วใช้สีเหลืองทาลงไปรอบๆได้แล้วล่ะศิลปะที่ดีพอที่จะกินเวนดี้ชอบไหมว้าวเธอทำเหรอเนี่ยเจ๋งเลยอะที่ฉันมีตอนนี้คือคำว่าพิซซ่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นและฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะใช่แล้วมันต้องเลิศแน่ๆฉันจะแปลงโฉมพิซซ่านี้ให้เป็นอะไรที่พิเศษขึ้นวาดมาให้ต่อกับตัวอักษรเสร็จแล้ววาดชิ้นพิซซ่ารอบๆมันต้องมีท็อปปิ้งด้วยนะและตรงนี้จะเป็นมือที่ถือมันอยู่ต้องเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากแน่ๆน้ำลายจะไหลแล้วพูดถึงปากต้องมีใครสักคนกินมันนะอากว้างๆเลยทีนี้เราก็ใส่รายละเอียดอื่นๆเพิ่มอย่างตาแล้วก็แขนเสร็จแล้วฉันว่าเธอน่าจะชอบมันนะเป็นไงบ้างล่ะงำ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 ว้าวเจ๋งไปเลยงำงำเธอจะคิดไงฉันไม่รู้นะแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วล่ะ
ช่แข็งน้ำที่ด้านล่างของถ้วยนำก้อนน้ำแข็งออกจากถ้วยทีนี้ลองดูเซตสีของคุณได้เวลาสร้างสรรค์แล้วทาสีลงไปบนก้อนน้ำแข็งตรงๆจากนั้นใช้สีอื่นที่ต่างกันพอน้ำแข็งละลายสีจะไหลแล้วก็บิดไปมาสีจะเริ่มผสมกันให้ทำชั้นสีต่างๆต่อไปเรื่อยๆที่จริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างผ่อนคลายนะแถมให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งด้วยและผลลัพธ์สุดท้ายก็ออกมาสวยงามเห็นไหมล่ะโอเคฉันว่าฉันควรเริ่มทำงานได้แล้วฮะเกิดอะไรขึ้นกับปากกาเนี่ยหมึกหมดสินะปัญหาเดิมๆให้ตายโซเฟียเฮ้ยเธอโอเคไหมลูน่าปากกาฉันหมึกหมดอ่ะขอยืมแท่งนึงดิได้เลยฉันแน่ใจว่าฉันมีสำรองไว้อยู่ในกระเป๋าน่ะไม่ใช่ปากกานี่เดี๋ยวนะฮะมันอยู่ไหนเนี่ยของเพียบเลยฮะต้องจัดระเบียบสักหน่อยแล้วเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียฉันรู้วิธีเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนอื่นต้องยืดหนังยางนี้แล้วก็รัดแฟ้มของฉันจากนั้นเพิ่มหนังยางเข้าไปทีนี้ก็เก็บของทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้แถมมีพื้นที่มากขึ้นด้วยทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันก็เลยหาง่ายดูดีใช่ไหมล่ะอ่ะนี่ปากกาจ้ะฮะอะไรหรออ๋อใช่แล้วขอบใจนะนี่มันเยี่ยมเลยฉันฝันดีที่สุดเลยอ่ะข้อสอบนี่น่าเบื่อจังหรอฉันชอบมันนะเธอนี่มันเนิร์ดจริงๆมาสนุกกันหน่อยดีกว่าเฮ้ย อย่าทำตัวเป็นเด็กๆสิฉันชอบคำถามนี้จังเออฉันอยากออกไปจากที่นี่โอ้เดี๋ยวเฮ้ยอะไรอีกอะลองดูนี่สิฉันจะถูปากกานี้บนแขนเสื้อแล้วเอามาปั่นสักหน่อยยอมรับมาเหอะว่าเธอก็ชอบอะโอ้ยังจะมีเวทมนต์น่ะไหนลองมั่งฉันว่ามันไม่ใช่นะนักเวทไม่เปิดเผยความลับหรอกหรือฉันต้องถูให้มากกว่านี้นี่แหละฉันทำไม่ได้อะโอ้จริงสิฉันใช้สมองคิดหาทางออกก็ได้นี่ฉันลืมเรื่องแรงโน้มถ่วงไปเลยและการหมุนของโลกก็หมายถึงรู้แล้วไหนลองอีกทีสิไม่ใช่เวทมนต์นี่ช่างเหอะโอ้โอ้นักเรียนห้ามคุยกันโทษค่ะจับได้แล้วอุ๊ปส์ครูดูเธออยู่นะโซเฟียหนูทำงานอยู่นะคะเห็นหรือเปล่านี่เป็นการตื่นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะฉันว่าฉันมีปากกานะสงสัยสอบตรงแง่ๆเฮ้ยถึงบ้านสักทีอะไรกันเนี่ยสภาพอากาศแย่สุดๆฉันวางร่มลงดีกว่าว้าวเกิดอะไรขึ้นกับไฟอ่ะอย่างน้อยฉันก็มีไฟฉายเนี่ยบางทีฉันน่าจะหาปัญหาเจอนะไม่ดีเลยแฮะจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้อีกแต่ว่าต้องทำไงอ่ะโอ้ฉันน่าจะใช้ขวดน้ำอัดลมนี้ได้ได้เวลาลงมือแล้วสำหรับเคล็ดลับนี้คุณต้องใช้ขวดน้ำอัดลมเปล่าๆมาเริ่มกันเลยปัดด้านบนและด้านล่างออกทำแบบนี้กับขวดที่สองใส่ขวดหนึ่งไว้ข้างในอีกขวดหนึ่งจากนั้นใส่ขวดเล็กไว้ข้างในขวดที่สองมันเหมาะสำหรับวันฝนตกเลยโอ้ไงโซเฟียไงเธอเห็นสภาพอากาศไหมเฉอะแฉะมากไม่อย่านะหออะไรหรอเธอควรใช้นี่รูดขวดไปตามร่มแบบนี้มันช่วยไม่ให้น้ำหยดลงบนพื้นน้ำจะถูกรวมที่ด้านล่างของขวดแบบนี้ไงว้าวมีประโยชน์มากเลยระวังโอ้โทษทีต้องไปเอาไฟฉายมาใช้อีกสินะเข้ามาสิสวัสดีค่ะอยากพบฉันเหรอคะเชิญนั่งได้ครับนี่คือปัญหาครับลองดูงานในชั้นเรียนของโซเฟียสิมีแต่เขียนเล่นพระเจ้าเฮ้ย หนูเบื่อง่ายนะคะหยุดทำแบบนั้นได้แล้วเดี๋ยวสายเข้าสวัสดีครับโซเฟียแม่ผิดหวังมากนะ
เดี๋ยวผมกลับมานะในที่สุดเขาก็ไปอยากเล่นไหมฮะหยิบดินสอมาเล่นกันจริงเหรอได้แล้วเออเหอะแบบนี้ใช้ไม่ได้แน่แม่คิดก่อนนะที่นี่น่าจะมีอะไรที่เราสามารถใช้ได้ฉันจะติดแถบนี้เป็นทางยาวบนสมุดจดแล้วก็ติดอีกแถบไว้ข้างๆจากนั้นติดแถบแนวนอน2แถบทีนี้ต้องใช้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็คลิปพวกนี้ด้วยโอเคแม่เริ่มก่อนนะเอาสิป่าลูกละวู้น่าสนุกจังแม่จะวางตรงนี้ทำได้ดีนี่บล็อกได้สวยเริ่มตึงเครียดแล้วไม่ชนะหรอกนี่ไง yes ชนะแล้วทำตัวดีๆก่อนเขาจะได้ไม่สงสัยเกิดอะไรขึ้นเธอทำนะคะโอ้ยฉันเลยอยากพักจริงๆเร็วสิทำไมใช้เวลานานจังฉันรักเธอเจ้ายูนิคอร์นฮิเราทำได้เราได้บ้านแล้วมาเก็บของกันนี่ของลูกนะเดี๋ยวผมเอานี่ไปทิ้งโอเคฉันจะเริ่มจากตรงนี้ว้าวมีของให้เก็บเพียบเลยเก็บของเล่นของลูกซะนะลงไปเลยหยิบสักหน่อยนะฉันไม่ลืมเธอหรอกฉันจะใช้เทปติดไว้และนั่นเป็นกล่องที่พร้อมย้ายแล้วหนูเสร็จแล้วค่ะแม่ขอเทปบ้างได้ไหมคะนี่จ้าปลายอยู่ไหนนะโอ้เหนียวจังลูกโอเคไหมโซเฟียไม่นะมันพันหนูหมดแล้วช่วยด้วยค่ะอย่าขยับนะเอาล่ะอาจจะเจ็บนิดนึงได้แล้วขอบคุณค่ะแม่โอเคทำงานต่อได้เดี๋ยวก่อนนะนี่น่าจะใช้ได้การใช้เทปจะง่ายขึ้นมากด้วยเคล็ดลับนี้สอดเคเบิลไทยเข้าไปในม้วนเทปแล้วรัดมันให้อยู่กับที่จากนั้นตัดตรงส่วนที่เกินออกนี่น่าจะช่วยได้นะนี่ค่ะแม่ฉันจะติดเทปไว้กับกล่องจากนั้นใช้เคเบิลไทยตัดมันลองใช้สิจ๊ะลูกว้าวดูสะดวกสบายจังเห็นที่หนูทำไหมคะแม่เยี่ยมไปเลยลูกช่วยแม่ได้ดีมากเลยจ้าเสียงอะไรน่ะโอ้เกิดปัญหาแล้ว ช่วยหน่อยสินี่เป็นการปลอมตัวที่เพอร์เฟกต์เจอเป้าหมายแล้วทำไมอ่ะฉันพยายามแล้วนะไม่แฟร์เลยเฮ้ยต้นไม้กำลังคุยกับฉันเหรอมานี่สิฉันเหรอมาตรงนี้โอเคนั่งลงเออโทษทีต้นไม้มันตีหน้าฉันนะคะเป็นอะไรเหรอฉันสอบตกอ่ะแต่ฉันช่วยได้นะดูนี่สิโอ้เอเหรอไม่ฟรีนะโอเคว้าวขอบคุณนะคุณคนแปลกหน้าแต่คุณทำได้ยังไงอ่ะก็จริงๆฉันไม่ควรบอกเธอหรอกแต่เพื่ออยู่เหนือทุกการสอบที่เธอต้องการคือดินสอจัมโบ้ใช้มีดแกะสลักหั่นยางลบให้เป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วทำให้มันเป็นรูปตัวเอจุ่มยางลบลงในสีแดงจากนั้นประทับมันลงบนข้อสอบเห็นไหมง่ายมากว้าวฉันต้องจำวิธีนี้ไว้ขอบคุณนะโอ้เพื่อนฉันนี่ทุกคนดูนี่พวกเธอก็ได้เอได้เหมือนกันนะถอยหน่อยธุรกิจไปได้สวยจังนั่งสินี่ค่ะคุ้มค่ามากขอบคุณค่ะส่งเงินมาเฮ้ hey. ว้าวไม่ฟรีนะขอบคุณค่ะนี่เธอใช้เครื่องสำอางพี่อีกแล้วเหรอพระเจ้าเรานี่สวยนะโอ้แอนนี่พี่เคยบอกเธอว่าไง
อย่าเข้ามาใกล้นะนี่เธอทำเกิดอะไรขึ้นน่ะบ้าหน้ามันได้ผลจริงๆเหรอนี่สำหรับพี่สาวใจร้ายช่วยด้วยฉันมาถึงก่อนเด็กที่แพ้ให้หนูเข้าไปนะหนูต้องฉี่ฉันขอใช้เวลาส่วนตัวก่อนนะไม่ยุติธรรมเลยคิดอะไรออกแล้วนี่เรียกว่าซูเปอร์สปายฉันมีอุปกรณ์ไฮเทคทีนี้ก็ต้องสะเดาะล็อกที่ฝึกมาไม่เสียเปล่าจริงๆเรียบร้อยทีนี้ก็ค้นหาเป้าหมายเจอเป้าหมายแล้วกำลังสนุกกับการแช่น้ำเลยฉันว่าฉันมีอะไรเล่นแล้วล่ะลาลาลาวี่อันนี้ร้องอย่าพี่บอกว่าอยากใช้เวลาส่วนตัวใช่ไหมเฮ้ยนี่มันเยี่ยมเลยโอ้รู้แล้วแอนนี่นี่ไม่สนุกนะหนูนึกว่าพี่อยากชิวๆซะอีกโชคดีนะเนี่ยที่หนูมีน้ำแข็งไม่ดีเลยหนาวจังเนอะอุ๊ปงานของหนูเสร็จแล้วล่ะช้าไปหมดแล้วว้าวเกมนี่สนุกจังแกน่ารักจังเป็นการเงียบที่สบายจังเลยไม่นะเวลานี้แล้วหรอเฮ้แกบี้หนาวมากฉันต้องช่วยเธอนี่น่าจะช่วยได้ชาไปหมดทั้งตัวเลยอะช็อกโกแลตร้อนไหมคะขอบใจอย่าบอกแม่นะดีเลยแอนนี่ไม่อยู่แถวนี้ฉันต้องรีบละเธอไม่อยู่ในนี้เหมือนกันปลอดภัยแล้วฉันจะใช้โต๊ะนี่กันประตูไว้ต้องระวังแบบสุดๆหนักจังอยู่นี่นะโอ้วางเก้าอี้ด้วยต้องแบบนี้สิเงินแสนหอมหวานลงไปอยู่ในกระปุกของฉันซะนะแอนนี่ต้องหาไม่เจอแน่ๆจริงเหรอสบายใจจังอะไรเนี่ยไงแกบี้ขอบคุณที่บอกหนูเรื่องเงินนะหนูขอแล้วนะเหมือนได้แจ็คพอตเลยทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็ววี้สนุกจังเลยว้าวเยอะจังฉันรวยแล้วเงินของฉันกว่าจะหาได้ก็นะแบ่งกันสิคะฉันลงทุนเงินอย่างฉลาดสุดๆเลยนี่สินะชีวิตไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำแบบเนี้ยเอามานี่เลยก็ได้แค่เนี้ยใช้จนหมดเลยเหรอใช่แล้วก็จะทำอีกมันคุ้มค่านี่นาดีจังเลิกเรียนละตอนนี้พักผ่อนได้แล้วลู่น้ำผลไม้ดีจังเลยขอกินหน่อยแล้วกันเป็นน้ำผลไม้ที่ดีเลยล่ะไงแกบี้เหนื่อยจังเลย yes ไงขอน้ำหน่อยได้ไหมแป๊บนะขออีกนิดเร็วเข้าขอจิบหน่อยรอก่อนสิพี่มันดีมากเลยฉันต้องกินน้ำนะหิวน้ำสุดๆเลยแอนนี่ใช่แล้วหนูรู้นี่มันไม่ตลกนะแต่ฉันรู้ว่าควรทำไงใกล้แล้วโอ้ไม่นะโดนซะบ้างโอ้เยี่ยมเลยเทน้ำให้พี่ด้วยคิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะเยี่ยมเลยขอแล้วนะเธอพูดถูกเยี่ยมเลยยังเทอยู่อีกเหรอเกบี้หยุดนะตลกจังเลยอะเสียงอะไรอะโอ้แม่กลับมาแล้วเจอกันนะแม่กลับมาไม่นะอันนี้เกิดอะไรขึ้นหนูลืมแก้วอะค่ะล้อกันเล่นเหรอทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะน่ากินจังรอกินไม่ไหวแล้วล่ะพิซซ่าทั้งชิ้นของฉันคนเดียวกลิ่นหอมจังเลยพิซซ่านี่ขอสักชิ้นนะหรือจริงๆแล้วกินทั้งหมดได้เลย
ฉันชอบพิซซ่าว้าวสุดยอดเลยเธอน่าจะชอบนะได้กินบ้างหรือยังล่ะหยุดนะขอพักชิวๆหน่อยนะแล้วก็กินพิซซ่าด้วยวันนี้เป็นวันที่เพอร์เฟกต์อร่อยจังเลยว้าวเป็นการเติมเต็มที่ดีขอแค่คำหนึ่งได้ไหมอ่ะนะอร่อยจังโอเคเลิกเล่นก็ได้เดี๋ยวฉันนึกอะไรออกแล้วฉันต้องมีท็อปปิ้งพิเศษให้เธอเธอต้องชอบแน่ๆแค่นิดเดียวน่าจะพอแล้วล่ะกินได้เลยแกบี้ไม่เป็นไรนะท้องเดี๋ยวฉันให้อาหารนะฉันกินมันได้ใช่ไหมแค่คำเล็กๆก็พอไม่เป็นไรอู้มันทั้งยืดและหนึบหนับชอบจังเลยดูนี่สิอู้เจอกันที่ปาร์ตี้นะมันต้องสนุกแน่ๆเดี๋ยวก่อนซื้อผ้าฉันแอนนี่หยุดนะนั่นเสื้อโปรดของฉันเลยอย่านะเกือบไปแล้วเชียวไม่นะมีสลานติดอยู่ด้วยทำไมเธอทำชุดของฉันพังตลอดเลยรู้แล้วว่าจะจัดการเธอยังไงที่ต้องใช้คือรีโมทและแมลงพวกนี้มันต้องเจ๋งแน่ๆเออแอนนี่ดูสิว่าพี่มีอะไรแมลงเหรอไม่นะหยุดดูหน้าเธอสิอู้ตัวนี้น่ารักแฮะว้าวมีเยอะเลยล่ะขอร้องล่ะอย่าทำแบบนี้เลยต้องไม่ลืมตัวนี้ด้วยต้องประกบมือเธอเอาไว้ต้องให้มั่นใจว่าทุกอย่างหนุบหนับดีอู้ดูหนุบหนับมากขอให้สนุกนะนี่มันขยะแขยงจังต้องโยนมันทิ้งเอาออกไปโอ้เสียงดังจังแฮะอย่างที่วางแผนไว้เลยหิวน้ำจังแก้วอยู่สูงจังเลยอ่ะอยากได้แก้วนี้เกือบถึงแล้วไม่ดีแล้วอะไรเนี่ยพี่น่าจะไม่เห็นนะเกิดอะไรขึ้นไม่นะแอนนี่เออไงเป็นไงบ้างคะเธอทำแก้วโปรดของฉันแตกฉันมีของพิเศษให้เธอรักจังขอบคุณนะพอกันทีไม่นะสมควรโดนแล้วเดี๋ยวฉันมีไอเดียที่ดีกว่านี้อย่าขยับล่ะหวังว่าจะทรงตัวได้ดีนะและลุยต่อได้โอเคนั่นดูฉลาดดีนะถ้าเกิดว่าฉันไม่นะแม่ฆ่าฉันแน่แอนนี่นี่มันแก้วแพงของแม่นะแต่แม่มันเป็นนี่ดูโอเคดีแฮะจะที่ไหนล่ะมันต้องมีชุดที่ดีกว่านี้สิว้าวชุดน่ารักจังขอใส่บ้างได้ไหมคะไม่ออกไปไปนี่น่ารักจังแล้วตอนนี้ล่ะไม่ได้นะต้องชุดนี้แหละน่าตื่นเต้นจังเขาอยู่ไหนนะต้องโดนหน่อยแล้วไม่นะพี่ควรทำดีกับหนูนะยูฮูกระโปรงนี่น่าเกลียดจังเกงในสวยดีนะแอนนี่นี่มันน่าอายนะเฮ้ยนี่เธอโอเคไหมอ่ะให้ฉันช่วยนะต้องพาเธอไปข้างในก่อนเขาโรแมนติกจังเฮ้ แกบี้วาดรูปกันไหมแป๊บนะไม่แต่มันสนุกนะนี่แกบี้เล่นตุ๊กตากันดูสิว่าเธอทำอะไรลงไปอ่ะพี่งอแงจังอ่ะโอ้
เป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยหนูได้ยินพี่นะขออยู่คนเดียวไม่ได้หรอหงุดหงิดจริงๆยุ่งไปซะทุกเรื่องเลยโอ้โหโกรธอะไรขนาดนั้นอ่ะใจหลายจังได้เวลาสั่งสอนแกบี้หน่อยละเอาจริงดิตอนนี้เนี่ยนะชอบออกกำลังกายใช่ไหมนี่มันหนักจังอ่ะจะโชว์ความอ่อนแอไม่ได้ประทับใจจังโอเคนานพอแล้วในที่สุดพี่ดูดีนะเนี่ยอุ๊ปส์หลบได้กลับมันนะว้าวภาพนี้ดูสวยจังฉันจะกดแผ่นพลาสติกลงไปบนนั้นแล้วนะอู้ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เยอะเหมือนผลงานศิลปะยุคใหม่เลยไปลองอย่างอื่นกันฉันจะใช้ที่เช็ดกระจกปาดสีลงมาตามแนวกระดาษนะมันต้องได้ไปอยู่บนผนังของฉันแน่แล้วถ้าลากเป็นคลื่นด้วยล่ะชอบจังเลยคราวนี้ฉันจะใช้หยดสีนะแล้วก็ปาดแผ่นพลาสติกลงบนนั้นเลื่อนไปซ้ายทีขวาทีมีตัวเลือกที่เป็นไปได้เยอะแยะและแต่ละภาพก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยด้วยฉันเปิดแกลเลอรี่ได้เลยฉันจะรวยแล้วล่ะเบื่อจังเลยอ่ะเธอล้อเล่นเหรอนี่มันเวลาของว่างนะมาทำอะไรที่น่าสนใจกว่านี้ดีกว่าโยเลยมาเร็วได้ละฉันรู้มันน่าประทับใจออกคิดว่าเธอจะชนะได้ไหมโหยฉันหลับตาทำแบบนั้นได้เลยซ้ำดูนี่สิฉันจะทำให้เธออึ้งทึ่งเองโอ้ตาฉันตะกี้เธอว่าไงนะฝึกต่อไปล่ะเดี๋ยวเธอก็ทำได้เองอะทึมครูอยากให้พวกเธอว่าสายรุ้งแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยฉันชอบสายรุ้งมากเลยฉันไม่ลงสีนะทีนี้ใครจะได้หัวล้อกันนะอยากเริ่มจนทนไม่ไหวแล้วล่ะสายรุ้งมันมีมนต์วิเศษบางอย่างเธอทำอะไรอยู่อ่ะเขานี่เด็กเนิร์ดชัดๆแอนนี่แล้วเธอมัวทำอะไรอยู่จ๊ะเริ่มได้แล้วถ้าต้องทำก็ได้แต่ฉันชอบแค่สีดำนี่นะก็ทำให้มันจบๆไปแล้วกันถ้าครูอยากได้สายรุ้งฉันก็จะจัดสายรุ้งให้ครูเองต้องเป็นสายรุ้งที่แจ๋วที่สุดฉันทำเสร็จแล้วอยากแคปภาพอันสวยงามนี่ไว้จังครูชอบไหมครับเรามีแวนโก้ตัวจริงอยู่ในห้องเรียนด้วยล่ะเป็นไงบ้างแล้วล่ะแอนนี่ทะดาไม่เป็นไรเธอจะปรบมือก็ได้นะเธอเคยเห็นสายรุ้งใช่ไหมโอ้วิชานี้งี่เง่าใช่ไหมก็นี่มันสายรุ้งของครูตามที่หนูคิดไงคะเดี๋ยวนะเอาปากกาพวกนั้นมาสิฉันจะเรียงมันตามลำดับสีของสายรุ้งแล้วเราก็ต้องใช้ปืนกาวติดกาวปากกาเข้าด้วยกันจากนั้นก็รอให้กาวแห้งทีนี้ก็ได้เวลาวาดละลากปากกาลงมาตั้งแต่หัวกระดาษแล้วทำสายรุ้งด้วยปากกาพวกนี้ว้าวออกมาดูดีนะสีกำลังกลืนเข้าหากันวิธีนี้เป็นวิธีวาดที่ง่ายมากโอเคได้ละแต่ยังไม่เสร็จฉันใช้ปากกาสีดำวาดสายรุ้งไว้บนซองพลาสติกไม่มีสายรุ้งมีสายรุ้งเจ๋งสุดๆเลยว่าไหมตอนนี้เห็นส่วนตอนนี้ไหมมันกลับมาอีกแล้วนั่นมันเวทมนต์แบบไหนกันว้าวสุดยอดไปเลยงานของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะเธอใส่เสื้อยืดแบบหลายสีอยู่นี่ฉันนึกว่าเธอชอบแต่สีดำซะอีกฮะไม่เธอไม่เห็นสักหน่อยห้ามพูดอะไรนะไม่อย่างนั้นฉันรู้สิปิดปากสนิทแล้วฉันทำการบ้านใกล้เสร็จแล้วล่ะภาพวาดนี้ต้องออกมาเยี่ยมแน่จริงเหรออยากเห็นจังเลยไม่ต้องทำต่ออีกอดทนหน่อยสิเสร็จแล้วแล้วก็สวยด้วยคิดว่าไงบ้างคะแม่โอ้นั่นมันอะไรเหรอน่ะใช่มันฝรั่งหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามองเอียงๆ อาจจะรู้ก็ได้ดูออกแล้วเป็ดนั่นเองฮะไม่ใช่ค่ะว่าแล้วเดี๋ยวแม่ต้องขอดูใกล้ๆหน่อยแบบว่าใกล้มากๆมากๆเลยเออคราวนี้ชัดแจ๋วเลมอนใช่ไหมล่ะไม่ใช่เลมอนจริงสินะแม่ก็กลัวอยู่ว่าลูกจะพูดอย่างนั้นยากนะเนี่ยฉันพลาดเลยไปหรือเปล่าแม่ล้อหนูเล่นอยู่หรือเปล่าใช่แล้วเห็นอยู่ว่าคือกล้วยแม่คะช่างเถอะค่ะแม่ขอโทษนะลูกรักแล้วมันคืออะไรหรอมันคือปิกาจูหรอไม่ดีเลยแฮะอยากรู้จังว่าหนูจะได้เกรดอะไรเอฟหรอโอ้ยแย่ที่สุดเลยลูกต้องเศร้ามากแน่แต่ฉันว่าฉันมีวิธีฉันจะวางปิกาจูไว้ตรงนี้นะฉันต้องเหลาดินสอแท่งนี้สักหน่อยว่าไปต้องไปซื้อที่เหลาดินสอด้วยใช้ได้ละเอาดินสออีกแท่งมาแล้วพันหนังยางไว้รอบๆทั้งสองแท่งทำแบบเดียวกันกับปลายอีกด้านทีนี้ก็ลากเส้นไปรอบๆรูปภาพแค่ลากไปตามเส้นก็พอ
ดินสอแท่งที่2จะช่วยลอกลายรูปภาพบนกระดาษว่างๆแบบง่ายๆกว่าการวาดด้วยมือมากเลยนี่ไงดูดีมากด้วยล่ะฉันไม่ต้องใช้เจ้านี่แล้วทีนี้ก็ต้องลงสีสักหน่อยเป็นไงบ้างลูกเอวาว้าวเพอร์เฟคเลยขอบคุณนะคะแม่หนูไปเตรียมตัวไปโรงเรียนดีกว่าหนูไม่อยากไปสายขอให้เป็นวันที่ดีนะลูกไปเอาเกรด A มาเลยนะโอ้ไม่เอวาเดี๋ยวมันหิวจังอ่ะต้องกินขนมสักหน่อยละครูกำลังยุ่งนี่แหละโอกาสฉันเก็บขนมไว้ใต้นี้ตลอดเผื่อกรณีฉุกเฉินเจอละต้องรีบหน่อยเราถ้าครูเห็นขนมต้องโมโหแน่ขนมนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ต้องสนแล้วค่ะครูไม่เห็นอะไรสักหน่อยอะไรนะกล้าเหรอครูหยุดหนูไม่ได้หรอกน่ารังเกียจจริงๆเลยเอวาตอนนี้หนูก็อับอายตัวเองมากแล้วค่ะแต่ไม่เสียใจหรอกนะฉันจะทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันเท่านั้นยังไม่ช่วยให้ฉันหายอยากขนมเลยโชคดีที่ซ่อนมันฝรั่งแผ่นนี้ไว้อันนี้ต้องทำอะไรสักหน่อยต้องเอาขนมไปซ่อนที่ใส่ดินสอของฉันน่าจะใช้ได้ทำนิ่งๆไว้ก็แค่วันธรรมดาธรรมดาอีกวันอร่อยมากเลยอ่ะต้องการสิ่งนี้แหละอากว้างๆสิโอ้เธอใจดีจังเดี๋ยวนะชักจะแปลกๆฉันไม่มีมือที่3สักหน่อยฮัลโหลเอวาห้ามกินมันฝรั่งแผ่นได้ยินครูหรือเปล่าได้ยินแล้วค่ะแต่ครูไม่ได้พูดถึงโดนัทนี่นาข้างหลังนั้นทำอะไรอยู่เบี่ยงเบนความสนใจก่อนฉันจับตาดูเธออยู่นะทำอะไรก็ทำสิฉันฉลาดกว่าครูอยู่แล้วจับได้ละอะไรคะคันจังมีอะไรสักอย่างแปลกๆหล่อนเป็นพวกช่างหาทำด้วยสิแบบนี้ถึงคราวต้องใช้มาตรการรุนแรงแล้วว่าแล้วฉันจะได้ใช้ประโยชน์จากหุ่นตัวนี้ทีนี้ต้องเอามันมาแปลงโฉมหน่อยนั่นแหละหันไปทางอื่นซะนะเจอของที่กำลังมองหาแล้วล่ะฉันว่าฉันควรได้กินเจ้านี่โดนัทนี่น่าอร่อยที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยหน้าสีชมพูแถมโรยเกล็ดน้ำตาลผลงานศิลปะชัดๆกินโดนัทบ้างสิไม่ใช่หมายถึงห้ามกินนะครูเตือนเธอแล้วไม่เดี๋ยวครูหัวร้านเหรอส่งมาเลยไม่แฟร์สุดๆครูไม่ต้องกินจะดีกว่านะคะปล่อยมือปล่อยเดี๋ยวนี้นะเอวาถ้าเธอลงแรงกับการบ้านมากเท่าการทำแบบนี้ก็ดีสิห้ามทำอีกนะเข้าใจไหมตอนนี้ฉันจะตรวจกันบ้านล่ะก็ได้เดี๋ยวฉันมีไอเดียเยี่ยมๆแล้วฉันจะเริ่มด้วยการวาดวงกลมเล็กๆ2วงแล้วเชื่อมมันเข้าด้วยกันทำแบบเดียวกันกับครึ่งบนต่อไปเราจะวาดลายคลื่นทำแบบนี้จากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งเลยแล้วก็วาดฝั่งครึ่งบนด้วยพอสเก็ตภาพด้วยดินสอเสร็จเราก็เอาปากกาลงซ้ำได้แบบนี้จะช่วยให้มันเด่นขึ้นแค่วาดไปตามภาพร่างหยาบๆของฉันก็พอฉันไม่อยากทำพลาดน่ะอยากทำเจงเอาตอนนี้ด้วยมันดูเหมือนโดนัทเลยแล้วก็ใช้ยางลบกำจัดรอยดินสอทิ้งได้จากนั้นระบายสีลงไปเราจะลงสีแค่ส่วนด้านในลายเส้นคลื่นๆซึ่งจะเป็นหน้าโดนัทน้ำลายสอเลยต่อไปก็ลงสีตัวโดนัทได้ใช้สีส้มเข้มระบายโดนัทนะเราใช้น้ำยาลบขมิดทำเป็นเกล็ดน้ำตาลโดยหน้าโดยลงไปบนหน้าโดนัทเลยและเติมเงาลงไปหน่อยแค่ลากเส้นไปตามขอบก็ใช้ได้แล้วทำแบบเดียวกันกับตรงเกล็ดน้ำตาลจะยิ่งช่วยให้มันดูสมจริงขึ้นเท่านี้ก็เสร็จละลงสนามกันได้ได้เวลาใช้สกิลสลับร่างเธอเป็นของฉันแล้วนะจ๊ะโดนัทแล้วฉันก็จะทิ้งรูปวาดไว้ในกล่องฮะนั่นใครอ่ะฉันมั่นใจว่าได้ยินอะไรสักอย่างนี่นะอะไรมีอะไรเหรอคะหนูอ่านหนังสือของหนูอยู่โอเคแต่ฉันจับตาดูเธออยู่นะใครจะรู้ว่าหนังสือจะมีประโยชน์ขนาดนี้ใช้บังโดนัทได้ดีเลยล่ะเดินเร็วๆเข้าคลาสต่อไปได้แล้วไปกันหมดสักทีฉันรอเวลานี้มานานแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่โดนัทนี่ฉันถูกหลอกเหรอเอวาเซลฟี่น่ารักจังเลยฉันหวังว่าจะไม่เข้าห้องเรียนสายนะพูดถึงเรื่องน่ารักดูนั่นดิเควินโอ้พระเจ้าฉันดูเป็นไงมั่งเฮ้เควินทางนี้เธอนั่นเองอ่ะนึกอยากเจอเธออยู่เลยว้าวเขาเป็นชายในฝันจริงๆเราต้องเป็นคู่ที่เหมาะกันมากแน่ๆอยากรู้จังว่าลูกของเราจะชื่ออะไรถ้าใครสนก็ล่ะพวกเขาต้องน่ารักแน่เดี๋ยวนี่มันอะไรอ่ะไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นพูดไปเถอะอย่าฉันไปก่อนนะงั้นท่าทางฉันคงต้องนั่งคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยเอวาเธอต้องดูนี่นะมันตลกมากเลยฉันไม่คิดงั้นนะหยาบคายใช่ไหมเอวาเธออยู่นี่เองอ่ะฉันเอาไอติมมาให้อ่ะไม่ฉันไม่อยากได้อ
อันนี้รสช็อกโกแลตของโปรดเธอไงไม่เอาไปไกลๆเดี๋ยวมันละลายนะก็ได้มาลองอีกทีคือว่าเรื่องเควินน่ะเออเธอไปแล้วเดี๋ยวฉันน่าจะเอาเจ้านี่ไปใช้ได้ขั้นแรกต้องตัดกระดาษออกเป็นรูปวงกลมก่อนแล้ววาดหน้าลงไปบนนั้นฉันว่าจะเอารูปอีโมจิหัวเราะจนน้ำตาไหลมันคลาสสิกดีทีนี้ก็ต้องใช้วงกลมสีเหลืองกับชมพูวางมันไว้เหนือตัวอีโมจิตกแต่งชิ้นบนสุดท้ายด้วยอีโมจิรูปตาหัวใจมันน่ารักมากเลยดูดิจากนั้นเติมวงกลมอีก2วงแล้ววาดอีโมจิอันอื่นๆฉันว่าอันนี้ต้องเป็นหน้าเศร้าโอ้ร่าเริงหน่อยสิเจ้าหนูฉันจะวางวงกลมสีชมพูไว้ด้านบนนี้กลับด้านแล้วติดกาวไม้ไอติมไว้ด้านหลังฉันก็แค่อยากมีความสุขเอวาเธอต้องมาดูนี่นะคราวนี้อะไรอ่ะเธอหน้าแบบนี้เลยไงเราต้องเปลี่ยนหน้าบึ้งๆไปอีกฝั่งตลกดีนี่ส่วนนี้คือความรู้สึกของฉันฉันรักเธอเธอเป็นเพื่อนรักฉันนะเธอนี่น่าอายชะมัดจ้าฉันรู้แต่ก็ตลกดีใช่ไหมคิดว่านะฉันขอโทษนะเอวาฉันไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนเธอเห็นหรือยังมิจริงอ่ะเธอตลกสุดๆเลยเควินเขาไม่ใช่สเปคฉันเลยอ่ะเธอทำไอ้นี่เองเหรอฮึฉันสอบได้เอล่ะเย่ไม่อยากเชื่อเลยอ่ะตื่นเต้นจังเออเยี่ยมเลยให้ตายฉันก็อยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะดูฉันจะทากาวลงไปบนปลายของมันนิดหน่อยจากนั้นฉันจะทาบลงบนเกรดแย่ๆนี่ดูตอนนี้ก็เอาเกรดออกมาได้แล้วทะดาเกรดแย่หายไปแล้วแล้วทีนี้ฉันก็จะเขียนเกรดสวยๆลงไปเธอเจ๋งสุดๆโอ้มาเรียนกันต่อเหอะใช่นายพูดถูกแล้วได้เวลาเริ่มทำงานฮะบังอาจมากเดี๋ยวรู้เลยว่าใครดีกว่าอ๋อเหรอฉันมีพาเลทที่มีสีเพียบพนันได้เลยว่าเธออิจฉาแน่ของฉันก็ดีไม่แพ้กันหรอกอย่าแถมเอามาแต่งตาเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยฉันมีกรงเล็บสีเทียนวูเวอรีนด้วยคิดว่าดีแล้วเหรอดูลิปสติกใหม่ของฉันซะก่อนคิดว่านั่นดีพอแล้วเหรอฉันมีดินสอกดละเอ้ยทนไม่ไหวแล้วนะและแน่นอนพูดกันพวกนี้ไม่เห็นเจ๋งเลยอ่ะเพราะฉันมีนี่ใช่แล้วแปรงแต่งหน้าทั้งเซตเลยไงล่ะเกิดได้เธอชนะเพราะแปรงพวกนั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันยังไม่แพ้นี่เพราะฉันมีไอเดียดีๆแล้วฉันจะเริ่มจากแผ่นสักหลาดแล้วต้องใช้ไม้บรรทัดกับช็อคนั่นแหละเขียน2ชุด2แถวไปเลยแล้วก็ตัดให้เป็นแบบนี้พวกมันสามารถสอดเข้าไปตรงที่ตัดไว้ได้ทีนี้ก็แค่ม้วนมันเอาละเมื่อม้วนเสร็จแล้วฉันก็สามารถเพิ่มกาวร้อนตรงนี้ลงไปต่อไปติดโบเล็กๆพร้อมห่วงยางยืดลงไปแล้วเรียบร้อยเพอร์เฟกต์บางทีเธอควรดูนี่ก่อนนะอะไรกันเนี่ยกล้าดียังไงอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้เวลาประกาศผู้ชนะแล้วเธอชนะพระเจ้าช่วย yes นี่แหละที่ฉันต้องการไม่อยากเชื่อเลยเอาล่ะฉันได้มือถือทั้งหมดมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่เธอริบมือถือของทุกคนหมดเลยเธอจะไม่ให้ฉันเข้าไปถ้าไม่ให้มือถือกับเธอโอเคฉันแค่ต้องซ่อนพวกมันในกระเป๋าของฉันแล้วก็ทุกที่โอเคเยี่ยมเลยฉันว่าฉันพร้อมเข้าไปแล้วล่ะเอาเดี๋ยวฉันทำเป็นถืออันนี้ดีกว่าจะได้ไม่ดูน่าสงสัยเอาไปเลยครับนี่ของผมโอเคฉันเข้ามาแล้วเธอไม่สงสัยเลยอ่ะเอาล่ะนักเรียนวันนี้มีสอบนะจ๊ะพวกเธอมีเวลาจำกัดรีบทำเข้าล่ะอะไรมั้งเกือบไปแล้วโอเคทีนี้ก็ใช้มือถือโดยที่ครูไม่ทันสังเกตเห็นได้
โอเคต้องใช้เครื่องอื่นเครื่องที่อยู่ในฮูดในที่สุดได้เวลาลุยข้อสอบแล้วตรงนั้นมีอะไรกันนะเขากำลังแอบใช้มือถืออยู่ตรงนั้นสินะฮะทำไมไฟดับล่ะโอ้เฮ้ยนี่ใช่แล้วครูเห็นนะว่าเธอมีมือถือคิดว่าฉลาดนักใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้ครูว่าครูยึดมือถือของเธอมาหมดแล้วโอ้ยทีนี้ฉันจะทำไงอ่ะเดี๋ยวนั่นเธอมีอะไรอ่ะน่าอิจฉาจังเฮ้ยฉันประทับใจจังเนี่ยนะทำได้ง่ายๆเลยแค่ใช้เทปนี่เทปเหรอฉลาดมากไม่หมดเวลาสอบแล้วว่าฉันต้องเงียบไว้มีใครอยู่แถวนี้ไหมเหมือนจะไม่โอ้เอวาช่างน่ารักและดีจริงๆเอาล่ะต้องเก็บนี่ไปก่อนฉันต้องกล้าเข้าไว้ไม่นะเธอมาแล้วอยู่ตรงนั้นไงไปซ่อนตรงมุมนั้นนั่นเจคนี่ฉันเอานี่มาให้เธออ่ะฉันจะกินสตรอเบอรี่ตรงนี้อร่อยจังเอาบ้างไหมไม่นะไม่แฟร์เลยอ่ะอยู่ๆมาชนะฉันได้ไงเนี่ยโอเคคราวนี้แหละโอกาสของฉันพนันได้เลยว่าเธอต้องชอบทิวลิปแน่ไงเอวาฮะอะไรหรอเออไงมีอะไรฉันช่วยไหมโอ้ไม่มีไม่เป็นไรหรอก็ตามนั้นกุหลาบพวกนี้หอมจังเอวากำลังหาอะไรที่เขียนได้อยู่โอกาสมาแล้วนี่ไงล่ะเอวาเอาสมุดของฉันไปสิเอาของฉันไปดีกว่าฉันรู้เธอชอบสีม่วงโอ้ยเธอต้องเลือกของเจคอีกแน่ๆเลยดูสิฉันมีให้เธอ3เล่มเลยนะว้าวสมุดของนายมีอะไรให้เล่นด้วยหรอไม่เอาหน้าเอาเลื่อมและลูกปัดและชิ้นส่วนที่ดูน่าสนุกมาทากาวร้อนลงไปบนขอบฝาจากนั้นแปะมันลงบนปกสมุดสมุดโจทย์แสนสนุกแถมฉันมีทิวลิปมาให้ด้วยนะฉันจะระบายสีหัวใจนี้ด้วยช็อคอื้อหิวจังเย้พิซซ่าพิซซ่าของโปรดฉันชอบมันโอ้ฉันทำพิซซ่าหล่นใส่เสื้อร้องไห้ทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าโอเคโอเคไม่ต้องห่วงเอาล่ะต้องมีอะไรที่ฉันทำได้บ้างสิเดี๋ยวช็อคนั่นแน่นอนฉันใช้มันได้เอาล่ะฉันมีช็อคและเสื้อที่มีคราบโอเคเรียบร้อยทาทั่วแล้วทีนี้ก็เอาใส่เครื่องซักผ้าทาดอดูสิเสื้อสะอาดแล้วพร้อมนะใส่เลยเย้โอ้หยุดก่อนอย่าพึ่งอ่ะนี่จะช่วยปกป้องเสื้อของลูกจากการหกอีกอร่อยจังบางครั้งพ่อก็ช่วยลูกได้นะโอ้ยหาคำตอบไม่ได้สักทียากจังเลยอ่ะโอเคลองแบบนี้แล้วกันไม่ไม่ดีเรื่องเหมือนกันเป็นวันที่แย่ที่สุดเลยโอเคใจเย็นๆแล้วลองทำใหม่อีกทีสิไม่ได้เรื่องเลยฉันนี่มันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยฮะเธอเสียกระดาษไปเพียบเลยแฮะทำไมเขาทำข้อสอบได้เก่งจังอ่ะถ้าเกิดลองถามเขาดูล่ะฉันเหรอช่วยเธอเนี่ยนะไม่มีทางเธอมันยังโง่โอ้ยไม่เอาอ่ะเขาไม่ช่วยฉันแน่ๆเขาป๊อปเกินไปอ่ะในนี้ร้อนขนาดนี้เลยเหรอทำไมรู้สึกร้อนจังเลยอ่ะหืมเฮ้ hey, ว่าไงไม่มีไรบ้าน่ะเขาทำเสร็จจะหมดแล้วนี่นาพอทีฉันจะขอให้เขาช่วยแล้วกันช่วยเหรอได้ฉันพร้อมช่วยอยู่แล้วมาเดี๋ยวฉันโชว์ทริคคณิตให้เธอดูเอง
จากนั้นทำแบบเดียวกันกับตัวเลขถัดไปและเขียนคำตอบตอนนี้เธอก็ต้องบวกเลข2ตัวนั้นด้วยแล้วเขียนไว้ตรงกลางเห็นไหมนี่ไงคำตอบได้แล้วขอบใจมากนะนายทั้งเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ใจดีเลยทีนี้ฉันก็ทำข้อสอบได้สักที yes ฉันชอบเขียนเรียงความมันสนุกมากเลยว้าวดูสิเขาเขียนเร็วมากเลยอะประหลาดคนเห็นต้องไม่ลืมที่จะเชื่อมประโยคให้ดีด้วยที่ตะใบเล็บนี่ไม่ได้เรื่องเลยต้องใช้อันอื่นซะละไม่อ่ะฉันว่าใช้อันใหญ่สีเขียวดีกว่าโอ้ต้องห้ามลืมข้อถกเถียงนี้ด้วย yes เรียบร้อยทีนี้ก็ถึงเวลาสรุปให้น่าสนใจแล้วไม่นะดินสอฉันกุดแล้วอ่ะไม่แล้วแบบนี้จะเขียนเรียงความให้เสร็จยังไงเนี่ยเฮ้ยเธอมีดินสอให้ฉันยืมไหมอ่ะโอ้โหโทษทีฉันมีแค่นี้แหละโอเคฉันว่าฉันใช้มันได้นะขอยืมหน่อย yes มันได้ผลช่วยรับดินสอให้แหลมขึ้นได้ด้วยล่ะแจ๋วทีนี้ฉันก็กลับไปเขียนให้จบได้แล้วเฮ้ยนายช่วยเขียนเรียงความให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิยังไงฉันก็ติดหนี้เธอนี่ yes เล่นมือถือดีกว่าว้าวดูตัวอักษรนั่นสิเห็นกับผลงานศิลปะเลยและเขียนตรงที่สุดท้ายลงไปง่ายใช่ไหมล่ะพูดเธอมีปากกาสักใช่ไหมมาลุยกันเลยเถอะมันต้องเจ๋งแน่ๆเริ่มกันเลยจำไว้นะความเจ็บปวดในชั่วคราวแต่หมึกจะอยู่ตลอดไปแล้วมันสวยมากนักเรียนยินดีต้อนรับสู่คาบสักลายเราจะใช้กล้วยเพราะมันปลอดภัยกว่าเยอะนี่ไงกล้วยหนึ่งลูกแสนอร่อยทำอะไรของเธอน่ะแต่มันเป็นแหล่งโพแทสเซียมที่ดีต่อสุขภาพนะคะตั้งสติแล้วก็มาลองกันโอเคแค่กดลงไปเบาๆตอนกำลังวาดฟังดูไม่ยากเลยฉันทำได้เธอทำได้แน่ถ้าไม่กินกล้วยเข้าไปก่อนเอานี่ไปฉันต้องไม่กินมันฉันพร้อมแล้วจำไว้นะวาดเบาๆให้ต่อเนื่องแต่อย่ากลัวที่จะทดลองวาดเส้นต่างๆวาดเบาๆให้ต่อเนื่องเธอทำอะไรอ่ะหยุดนะฮะมีอะไรเหรอคะเธอกำลังทำกล้วยเละนะอุ๊ปส์โทษทีค่ะว่าละดีนะเนี่ยที่ระหว่างทางฉันแวะซื้อกล้วยมาเพิ่มโอเคหนูทำได้แน่ๆค่ะหายใจลึกๆครั้งสุดท้ายใช้ปากกาวาดลงไปบนผิวกล้วยนี่มันเครียดจังเลยอ่ะแต่ฉันว่าฉันทำได้นะโอเคดีขึ้นหน่อยไหนที่สุดเออฉันน่าจะนั่งพักได้แล้วล่ะทำไมฉันถึงคิดว่าการสอนเป็นงานที่ดีแล้วเนี่ยก๊อกก๊อกฮะเข้ามาได้โทษทีนะคะหนูมาสายไปนั่งเถอะนี่คือวิชาโปรดฉันเลยอ่ะหวังว่าฉันคงไม่พลาดเลยไปนะเจ๋งกล้วยนี่ลูน่าไหนขอดูผลงานหน่อยสิหรือว่าครูต้องประทับใจแน่ๆเลยนี่คืองูค่ะสวยใช่ไหมล่ะขอบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเชอริลแล้วเธอล่ะฉันชอบที่คาบนี้มีอาหารว่างให้ด้วยอ่ะกล้วยเป็นแหล่งชั้นดีของฮะห้ามพูดว่าโพแทสเซียมชัวนะพิซซ่านี้ดูน่ากินจังสั่งสักถาดดีกว่าหวังว่าจะมาส่งไวๆนะเร็วหน่อยเหอะฉันหิวแล้วแค่คิดถึงมันก็ท้องร้องเสียงดังแล้วอ่ะจะได้กินชีสเยิ้มๆไม่นะจะเริ่มเรียนแล้วอ่ะแต่พิซซ่ายังไม่มาเลยโอเคนักเรียนมากันครบแล้วใช่ไหมเชอริลยังไม่มาสงสัยเธอสายอีกแล้วไม่เปลี่ยนเลยเริ่มเรียนเลยแล้วกันวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบรอยสักเอาล่ะฉันเริ่มทำงานของฉันดีกว่าทำไมช้าจริงๆอ่ะแค่พิซซ่าเองอ่ะฉันต้องตั้งสมาธิก่อนตอนนี้เราจะมาดูพวกลายคลาสสิกกันก่อนหัวกะโหลกไฟที่น่ากลัวนี่มันจะออกสอบงั้นเหรอเดี๋ยวมาส่งแล้วอ่ะเฮ้ยมีใครสั่งพิซซ่าไหมครับการรู้ถึงแก่นแท้ของหัวกะโหลกเพลิงนั้นสำคัญมากใช่ค่ะเข้ามาเร็วเยี่ยมนี่ครับขอบคุณฮะตรงนั้นมีอะไรกันน่ะนั่นพิซซ่าเหรอไม่อยากเชื่อเลยนี่เธอทำอะไรฮะก็เร็วสิครับจ่ายมาได้แล้วฉันดูแล้วน่าฉันจะจ่ายด้วยการสักแล้วกันอย่าขยับสิฉันไม่ได้เก่งมากนะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยหนูกำลังจ่ายค่าพิซซ่าโดยให้เขาเป็นแบบให้นะคะโอเคนี่มันแปลกๆนะ$10โอเคไหมฉันพอใจเลยนะเนี่ยเหมือนลืมอะไรบางอย่างไปทิปไงโทษทีดีขึ้นเยอะเจ๋งขอบคุณนะคุณด้วยความยินดีค่ะไปก่อนละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสร้างเหอะอย่างน้อยก็สั่งออกมาได้ดีอะจะว่าไงดีหนูเรียนรู้ไว้นะคะครูจะทำอะไรเหรอคะครูมีอะไรต้องซื้อนะสิฮ
ฮัลโหลผมอยากสั่งของหน่อยครับอะมาแล้วค่ะบริการส่งด่วนคุณนี่ใครกันอะจะจ่ายทั้งหมดได้ยังไงอะเดี๋ยวฉันทำอะไรลงไปครับผมต้องการรองเท้าโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้ดูสิ่งของพวกนี้สิมาส่งเรื่อยๆเลยเป็นวันที่ดีที่สุดเลยล่ะนี่คือทุกสิ่งที่ฉันต้องการลูน่าจะเป็นคนจัดการตะคริวจะกินมืออยู่แล้วอ่ะอยากพักจังเมื่อไหร่จะคนสุดท้ายสักทีนะต้องรีบแล้วล่ะโอ้ยฉันควรได้เอนะเนี่ยหนังสือนี่น่าสนใจแฮะว้าวรอก่อนมีอะไรเหรอคะเราทำแบบนี้ทุกวันแหละห้ามเอามือถือเข้ามาในห้องเอาใส่กล่องไว้เลยหลังเลิกเรียนเข้ามาเอาแต่หนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมือถือนะมันเป็นส่วนหนึ่งของหนูอะไม่หนูทำไม่ได้ไม่หนูไม่ให้ค่ะถ้างั้นก็ออกนอกห้องไปเลยยังไงหนูก็ไม่ชอบที่นี่อยู่แล้วอะใครๆก็พูดงี้แหละดีค่ะครูเอามือถือใส่กล่องเลยต้องทำงานด้วยเหรอคะไม่แฟร์เลยอะแต่ก็เอาไปแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะเอาคืนมาให้ได้เลยให้ตายเดี๋ยวเธอพูดว่าไงนะช่างเถอะจะเรียนได้ยังคะแน่นอนบทเรียนวันนี้จะสนุกแน่ๆเริ่มจากการเอาปากกาสาวออกมาก่อนเมื่อไหร่จะถึงตอนสนุกสักทีเริ่มวาดลงไปที่แขนได้ถ้ารอยสักไม่สวยก็เป็นเพราะคนสักนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วฉันว่าฉันรู้แล้วว่าจะใช้มือถือได้ยังไงหวังว่ามันจะได้ผลนะแล้วหวังว่าฉันจะวาดออกมาสวยด้วยมันคุ้มที่จะลองอยู่อย่างแรกฉันจะเริ่มวาดหน้าจอมือถือตอนนี้ให้ลบหมึกส่วนเกินออกดูดีเลยนะเนี่ยทีนี้ฉันก็สามารถเลื่อนหน้าจอได้ละมันได้ผลโอ้เย่เจ๋งสุดๆไปเลยเธอคิดว่าไงฮะฉันชอบช่องนี้จังเอ้าส่งข้อความหาเชอริลดีกว่านั่นเธอใช้มือถือเหรอตอนนี้ฉันสับสนแล้วเนี่ยไหนขอดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเธอนี่เพ้อเจ้อจริงๆล้อกันเล่นหรือเปล่าอะเนี่ยมันดีกว่าวาดรอยสักงอๆตั้งเยอะพอทีเธอสมควรได้สิ่งนี้โอ้โหแย่แล้วสิไม่นะครูทำอะไรคะเธอสมควรได้รับมันเป็นงานที่เยี่ยมมากลูน่าบ้านะฉันที่ A บวกเหรอพยายามต่อไปนะขอบคุณค่ะอู้ทำให้ครูบ้างเดี๋ยวไม่มีพื้นที่แล้วเนี่ยรู้แล้วตรงนี้ไงเป็นการขอที่แปลกดีนะแต่ก็ทำให้ก็ได้ค่ะโอ้ว้าวเข้าใจละต้องวาดเส้นให้ชัดเจนนะและแน่นอนภาพจะต้องเหมือนกับคนนะโอเคตาพวกเธอแล้วลุยกันเถอะพวกเราทำได้แน่ๆเริ่มกันเลยพวกเธอทำอะไรกันน่ะไม่สาวๆหยุดก่อนอะไรคะใช้ดินสอกับกระดาษสิเราต้องฝึกกันก่อนนะอ๋อเมื่อไหร่จะถึงตอนสนุกสักทีฉันอยากลงมือจริงแล้วอ่ะก็นะต้องมาใช้ดินสอธรรมดาธรรมดาน่าเบื่อฉันว่าการสักมันควรจะอันตรายแล้วก็ตื่นเต้นกว่านี้สิเอาเหอะมาลุยกันดีกว่าอย่าลืมว่าฉันให้ออกมาดูดีนะของง่ายๆนะเธอนี่ช่างสวยธรรมชาติจริงๆเออขอบคุณนะเพื่อนสาวรู้เลยไหมเธอก็สวยธรรมชาติเหมือนกันฉันว่าของฉันใกล้เสร็จละเฮ้อครูแค่พักสายตาเฉยๆอ่ะเป็นไงกันบ้างเวลาหมดแล้วนะเสร็จแล้วค่ะงานลวกไปหน่อยพอดีรีบค่ะขอโทษด้วยนะคะว้าวสุดยอดไปเลยอย่างกับงานศิลป์สวยๆน่าทึ่งสุดๆเอา A บวกไปเลยว้าวขอบคุณค่ะแล้วของเธอล่ะเชอริลภาพวาดของหนูแตกต่างออกไปนะคะทะดาใช่มันดูแปลกๆนะโทษทีเชอริลเอา F ไปเถอะอะไรเนี่ยทำไมอ่ะก็หนูพยายามแล้วนะคะนี่เธอคิดว่าฉันเป็นแบบนั้นเหรอฮะผลงานของฉันได้ไปอยู่ในแกลเลอรี่ได้เลยนะฉันไม่ยอมหรอกฉันจะวาดหนวดใหญ่ๆหยิกๆลงไปต้องแบบนี้อย่างกับส่องกระจกเลยเฮ้ย hey, ไม่แฟร์เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวไม่ใช่นะแบบนี้ต่างหากว้าวนั่นมันดูดีมากเลยนี่นาขอโทษที่เติมหนวดให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาคืนก็ได้เธอมีความสามารถจังครูและผิดหวังกับเธอจริงๆลูน่าครูจะลดเกรดของเธอเอา F ไปเลยโอ้ยไม่เอานะแค่ล้อเล่นเองอะและฉันได้ A บวกละวู้ฮู้ฉันชอบวิชานี้จังเสียใจด้วยนะลูน่า
ให้เพื่อนมาสนุกกับลูกโป่งกันหน่อยดีกว่าอู้เจ๋งไปเลยเอาล่ะนี่แหละที่ฉันอยากจะทำมาระเบิดความสนุกกันสักหน่อยฉันนี่แหละนักเจาะลูกโป่งตัวยงของตะวันตกไปก่อนนะ Happy Birthday ระวังหน่อยสิจะทิ่มหน้าอยู่แล้วฉันมีอะไรจะให้ด้วยโอเคบ้าหน้าว้าวดูลูกโป่งผู้นี้สิฮะไม่ใช่รถตะหากหัวจะปวดเลยเนี่ยอันนี้บึ้นบึ้นฉันอยากได้ลูกโป่งมากกว่าอุ๊ปส์แต่เธอเอารถไปเล่นได้นะเป็นวันเกิดที่แย่ที่สุดเลยฉันไม่อยากได้รถโง่ๆนั่นแย่แล้วแฮะต้องทำอะไรสักอย่างอย่าเพิ่งมายุ่งแม่ไม่ว่างอู้คิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวเอานั่นด้วยดีกว่าเฮ้ย hey! ฉันจะเทน้ำส้มสายชูลงในขวดน้ำอัดลมนั่นน่าจะพอแล้วล่ะตอนนี้ฉันจะใช้กลวยเพื่อใส่เบกกิ้งโซดาลงในลูกโป่งไม่ต้องใช้มันแล้วล่ะจากนั้นฉันจะเอาลูกโป่งเสียบไว้ที่คอขวดเบกกิ้งโซดาจะผสมกับน้ำส้มสายชูและลูกโป่งก็จะพองตัวว้าวดูฟองพวกนั้นสิฉันไม่ต้องเป่าลูกโป่งเองเลยฉันจะผูกปมให้ลูกโป่งจัสมินต้องชอบมากแน่ๆเลยแล้วก็เอาทั้งหมดมารวมกันลองดูนี่สิครับเยี่ยมเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนเอานี่ไปแทนรถสิจ้าวันหลังต้องมีคนไปช่วยเขาเลือกของแล้วล่ะฉันเอานี่มาให้สุดยอดเลยมันสวยจังเลยอ่ะและตุ๊กตานี่ด้วยเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยขอบคุณนะเอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะขอนอนพักผ่อนเลยแล้วกันโอ้เกือบลืมไปแล้วต้องใส่ผ้าปิดตาก่อนได้เวลาหลับฝันดีแล้วไม่สิเดี๋ยวก่อนฉันต้องตั้งนาฬิกาก่อนต้องไม่เช้าเกินไปฉันไม่ชอบเช้าๆอ่ะไหนที่สุดฮักกี้วักกี้อยู่ไหนนะโอ้ยนุ่มนิ่มจังเลยเออนอนไม่หลับโว้ยมันหิวเกินไปอ่ะโอ้ไปที่ตู้เย็นดีกว่าแล้วฉันรู้ว่าควรจะกินอะไรดีคุกกี้กับนมของว่างก่อนนอนที่ดีที่สุดโอเคน่าจะพร้อมนอนละอุ๊ปส์เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันทำเตียงพังเหรอโหยนอนแบบนั้นไม่ได้หรอกทีนี้ทำไงอะเนี่ยฮะตัวพวกนี้มาอยู่นี่ได้ไงอะเดี๋ยวฉันรู้ว่าฉันควรทำไงที่ต้องใช้คือผ้าปูที่นอนฉันจะวางลูกโป่งไว้ในผ้าปูฉันจะเปลี่ยนมาเป็นที่นอนลมใส่เข้าไปอีกหน่อยก็น่าจะพอแล้วล่ะว้าวต้องนอนหลับสบายแน่ๆเลยทั้งนิ่มแล้วก็สบายเลยล่ะ Good night นะไงจัสมินโอ้ยากจังแฮโอเคจัสตินอีกแล้วเหรอโอ้โทษทีไหนขอลองหน่อยมันมีเทคนิคอยู่นะฉันเนี่ยมือโปรการเป่าลูกโป่งเลยเห็นไหมแบบนี้ก็ดีเลยฉันมีให้เป่าอีกเป็นกล่องเลยไม่น่าไปพูดแบบนั้นเลยอ่ะใช้เวลาเป่าเป็นชาติแน่ๆจะลองดูก็แล้วกันนะเฮ้ยเริ่มเวียนหัวแล้วเนี่ยแต่เพื่อจัสมินมันก็คุ้มค่าอยู่แหละโอ้ยฮีโร่ของฉันไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจจะบีบมันนะอุ๊ปส์เฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองไหนลองเจาะนายหน่อยสิดีกว่าเดิมเยอะเลยอู้เกือบไปแล้วเชียวดูสิลูกโป่งเพียบเลยทีนี้เธอจะทำอะไรต่อล่ะรู้แล้วมาติดมันกับเพดานกันเยี่ยมว้าวเจ๋งมากเลยแต่มันอยู่ได้ไม่นานนะโอ้ให้ตายเราต้องคิดวิธีอื่นละเดี๋ยวก่อนนะเราควรใช้กาวสองหน้าฉันจะติดให้และฉันมีลูกโป่งติดมันลงบนนี้
จากนั้นดึงแถบสีขาวออกโอเคมาลองกันฉันว่ามันต้องออกมาดีแน่ๆเลยมันไม่ร่วงลงมาล่ะไหนลองผูกริบบิ้นดูสิดูดีขึ้นเยอะเลยไอเดียดีนี่ทีนี้ก็ทำอันที่เหลือแล้วก็อย่างสุดท้ายเราพร้อมแล้วล่ะเซอร์ไพรส์โอ้โหน่ารักจังเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าทำให้ครูอ่ะครูซึ้งมากๆขอบใจนะโอเคฉันไปแล้วนะขอให้สนุกนะที่รักงั้นไปดีกว่าเราสวัสดีฮักกี้วักกี้ฮัลโหลเดี๋ยวจอสมินยังไม่พร้อมเลยนี่ว้าวฉันต้องทำจริงๆเหรอขอให้โชคดีนะพ่อโอเคเหลือแค่ลูกกับพ่อสินะมาลุยกันเลยโอ้โหอยู่เฉยๆนะห้ามหยุกหยิกนะเข้าใจไหมหนูว่าหนูทำได้อู้ดูดีจังหนูชอบมันชุดนี้ไหมลูกน่ารักดีนะเลือกได้ดีค่ะก็ไม่แย่นี่นาหนูรู้สึกสวยจังเลยฉันละภูมิใจในตัวเองจริงๆโอ้เกือบลืมรองเท้าน่ะพ่อว่าคู่นี้ดูดีนะไม่เอาแต่พ่อว่าพ่อเลือกดีแล้วนะเบื่อจังเป่าลูกโป่งเล่นดีกว่าพ่อคะลูกโป่งมันพังอ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพ่อว่าพ่อมีไอเดียล่ะมาแปลงโฉมรองเท้าแตกกันดีกว่าฉันจะผูกลูกโป่งไว้รอบสายหนีบรองเท้าต้องมั่นใจว่ามันแน่นดีแล้วจากนั้นฉันจะผูกลูกโป่งไปตามสายให้มากขึ้นใช้สีที่ต่างกันเพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้นว้าวดูสดใสมากเลยแฮะทั้งดูดีแล้วก็สีสันสดใสเหมือนพวกมันประดับด้วยดอกไม้เลยว้าวเหมือนคู่ใหม่เลยอ่ะนี่จ้าลูกรักอู้เพอร์เฟกต์ไปเลยนี่มันทำให้หนูพร้อมทุกเมื่อเลยค่ะพ่อเป่าให้หน่อยได้ไหมคะไม่มีปัญหาเออต้องรอหน่อยนะพ่อทำได้พ่อทำได้แน่ๆไม่อยากเชื่อเลยฉันดูดีช็อกจริงๆเลยทำไมใช้เวลานานจังอ่ะแล้วก็นะฉันมีเรื่องจะเมาให้ฟังอีกเกี่ยวกับเควินเหรอเธอนึกไม่ถึงแน่ว่าเขาทำอะไรไปอ่ะพอทีไปที่อื่นก็ได้เดี๋ยวนะมีลูกโป่งเพียบเลยฉันว่าฉันใช้พวกมันได้นะไม่หลอกไม่รู้ฉันจะวางลูกโป่งไว้ตรงนี้จากนั้นหยิบยาทาเล็บที่ชอบมาฉันชอบสีนี้จังใช้พู่กันจุ่มลงไปในยาทาเล็บจากนั้นฉันจะเริ่มทาสีบนลูกโป่งทาให้เป็นรูปแบบนี้โดยเลือกใช้สีที่ต่างกันจากนั้นทำลายคลื่นบนยาทาเล็บสีที่ทาไว้จะผสมกันอย่างลงตัวทีนี้ค่อยๆดันปลายนิ้วลงไปที่ยาทาเล็บลูกโป่งจะได้ไม่แตกยาทาเล็บติดมาที่เล็บของฉันแล้วอย่างที่ฉันต้องการเลยว้าวสุดยอดไปเลยทำได้สวยเหมือนมืออาชีพเลยล่ะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินทำที่ร้านอีกคิดว่าไงเธอเห็นไหมว่าเขาแต่งตัวยังไงพระเจ้าเออจะทำแบบนั้นได้ไงอ่ะอู้ทำให้บ้างสิเธออยากได้เท่าไหร่ล่ะเอาไปหมดเลยก็ได้ฉันต้องรู้ความลับเธอให้ได้ลูกโป่งนี่เก๋กะตาจริงๆได้เวลาอาบน้ำแล้วเจ้าเป็ดการอาบน้ำคือช่วงเวลาแห่งความสนุกโอ้มีความสุขจังนี่อะไรอะคะหมามะไม่นะเราต้องใช้มันนะลูกไม่เป็นไรอย่าตกใจไปทุกอย่างแก้ไขได้โอ้ดูสิน้ำหายไปหมดแล้วอ่ะมีแฝเลยอ่ะมาม่าโอ้อย่าร้องสิลูกรู้แล้วว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงฉันต้องใช้ลูกโป่งแต่มาม่าไปไหนแล้วอ่ะฉันจะเริ่มด้วยการวางกรวยนี้ลงในลูกโป่งจากนั้นต้องใช้ปืนกาวบีบให้กาวลงไปในลูกโป่งผ่านกรวยเมื่อมีกาวในลูกโป่งเพียงพอแล้วฉันจะเอากรวยออกจากนั้นให้ผูกปมที่ลูกโป่งจะได้ไม่หกออกมาทีนี้ก็เอาไปใช้แทนจุกอ่างอาบน้ำได้ลูกโป่งจะคลายให้พอดีกับรูที่ใช้เสียบจุกมาเติมน้ำในอ่างกันดีกว่าไม่ต้องใช้จุกอุดรูแล้วและถ้าอยากปล่อยน้ำออกจากอ่างก็เอามันออกมีประโยชน์สุด
ฉันมัวทำอะไรอยู่เนี่ยได้เวลาอาบน้ำแล้วฉันเองก็มีไอเดียเหมือนกันจัดมาเลยค่ะหมาม่าถึงแม้ชีวิตจะดีแต่การเพิ่มสีสันให้กับแต่ละวันของคุณนั้นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นและนี่ช่วยพิสูจน์ได้เจ๋งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆทุกคนจะได้เห็นเคสโทรศัพท์ใหม่สุดเจ๋งของฉันแน่ๆเดี๋ยวบอกวิธีทำให้ด้วยนะแล้วก็ทำไมฉันถึงทำมันขึ้นมาฉันอยากจะใช้มันแล้วห้องคณิตไปทางนี้หรือเปล่านะว้าวพื้นลื่นพระเจ้าโอ้ไม่นะบ้าจริงมือถือฉันเคสพังหมดแล้วฉันไม่คิดว่ามันจะเซตออกด้วยโชคไม่ดีเลยแต่อันที่จริงมันก็เจ๋งนะยาทาเล็บทำอะไรได้มากกว่าทาเล็บล่ะให้เทมันลงในน้ำโดยเทแบบซิกแซกเห็นมันกำลังลอยอยู่ไหมใส่เคสมือถือลงไปแล้วก็สั่นมันเล็กน้อยลองดูสิได้สีสวยเลยล่ะแถมไม่เหมือนใครด้วยมันก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆเฮ้ยระวังหน่อยโทษทีช่วยอ่านนั่นหน่อยสิโอ้ก็ได้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้เฮ้ยรับนะเออฉันรับไม่ได้มันกระเด้งไปแล้วส่งโน้ตกันอยู่หรอจ๊ะเป็นของครูแล้วแบบนี้เควินก็ไม่มีทางรู้นะสิว่าฉันชอบเขาแต่บางทีอาจจะยังไม่หมดหวังนะเห็นสมุดจดธรรมดานี่ไหมมันกำลังจะกลายเป็นเครื่องส่งสารลับล่ะไม่ต้องห่วงสีผู้นี้มีเหตุผลของมันอยู่แต่อย่างแรกเลยเราต้องปิดมันไว้ก่อนเมื่อติดเทปลงไปได้แล้วก็ทาสีดำลงไปใช้ลูกกลิ้งทาสีไปเลยแค่ต้องให้มั่นใจว่ามันหนาพอใกล้แล้วพอมันแห้งก็ใช้อะไรแหลมๆเขียนอะไรก็ได้ที่คุณต้องการส่วนของฉันคือข้อความแห่งรักน่ารักจังเลยเควินขอบใจแต่ฉันจะเอามันไปทำอะไรอ่ะฮะดูที่เขียนไว้ข้างหน้าสิตะบื้อเธอรักฉันเหรอรู้สึกเหมือนกันหรือเนี่ยใจฟูจริงๆเลยฉันคืนสมุดให้นะเฮ้ย hey! ขานี่มันแค่สมุดเองนะคะเห็นไหมงั้นก็คงไม่เป็นไรโอ้เกือบไปแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าฮอตดอกชิ้นโตกับซอสมะเขือล่ะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะฉันขอนะขอบใจแบบนั้นแหละใส่ไปเยอะๆเลยว้าวอีของฉันถึงไหนแล้วนะพร้อมแล้วมาหาแม่มาอะไรน่ะเสื้อฉันเธอทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุให้ฉันแก้ไขมันนะไม่อย่าร้องสิทำไงดีอะรู้แล้วโอเคมาลองกันเถอะเห็นมาร์กเกอร์ซึมลงในน้ำไหมนี่แหละคือขวดสเปรย์ที่เราต้องการพร้อมนะเสื้อที่เลอะนี่จะได้รับการแปลงโฉมล่ะบิดมันด้วยซ่อมแบบนี้จากนั้นก็ใช้มือของฉันจับไว้
แล้วใช้หนังยางรัดมันจากนั้นก็ฉีดสเปรย์ลงไปใช้สีที่ต่างกันเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นฉีดแต่ละส่วนด้วยสีที่แตกต่างกันไปมาดูตอนมาเสร็จกันเห็นไหมผลงานชิ้นโบแดงเสร็จแล้วมันดูดีกว่าก่อนหน้านี้อีกนะแถมมองไม่เห็นซอสที่เลอะด้วยรักเธอจังเพื่อนรักมันเป็นแผนของฉันเองแหละไม่มีฝุ่นชิ้นไหนผ่านฉันไปได้เหมือนต้องทำความสะอาดเรื่อยๆเลยนี่มันมายังไงเนี่ยรับไม่ได้สุดๆเลยถึงเวลาจัดการมาแล้วล่ะนี่มันคือหมากฝรั่งชิ้นใหญ่แถมเหนียวด้วยอยากรู้จังว่าของใครเควินนี่ผมสีบลอนด์นี่ไม่รู้สิแล้วเธอล่ะไม่อ่ะผมเธอสีเข้มไปมันไม่เข้าท่าเลยแล้วเธอคนนั้นล่ะนี่อาจจะใช่ก็ได้นะไหนขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิฉันว่าเราเจอเจ้าของมันแล้วล่ะทีนี้ฉันจะทำยังไงกับมันดีต้องใช้ตัวช่วยสักหน่อยบ้าจริงเห็นบอลเพลโดนี่ไหมดูเหมือนหมากฝรั่งใช่ไหมหยดกาวลงไปนิดหน่อยแล้วติดแม่เหล็กลงไปฉันทำมันไว้เยอะเลยฮะนี่จะเป็นบทเรียนให้กับเธอล่ะเออต้องไม่พลาดที่จะได้ดูเอ้ยวันนี้เหนื่อยจริงๆอีนี่มันหมากฝรั่งที่เขียวแล้วใช่ไหมเนี่ยใครทำแบบนี้เนี่ยเพลโดเหรอนั่นแกบี้นี่นาอืมโอ้เฮ้เกิดอะไรขึ้นเหรอเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมจงรับผลลัพธ์ที่เธอทำไปซะหมากฝรั่งนี่ไงของฉันเนี่ยนะอึ๊บเธอทีแล้วกันดีกันนะโอเคดีก็ได้มาเริ่มกันที่แบ่งขนมดีไหมฉันบอกว่าแบ่งนะดูเหมือนฉันจะได้มองเขาใกล้ๆล่ะเควินนี่เป็นชายในฝันของฉันเลยโอเคโอกาสของฉันละเฮ้ยไงเควินอ่านอะไรอยู่เหรอเควินรอด้วยสิหนังสือน่าสนุกนะฉันรู้นะอ่านเหมือนกันเลยหรอฉันขอขยับหน่อยนะเขาเกลียดฉันเหรอหวังว่าผมของฉันจะโอเคนะบางทีเราควรเหมือนกันมากกว่านี้สินะถึงเวลาแปลงโฉมกันแล้วเห็นมาร์เกอร์นี่ไหมหยดหมึกของมันลงในมาร์คผมจากนั้นผสมมันเข้าด้วยกันทีนี้ก็พร้อมแล้วคุณสามารถทำได้หลายๆสีใส่ถุงมือแล้วทามันลงบนผมเป็นส่วนๆจากนั้นห่อด้วยฟอยล์จะทำมากแค่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยทีนี้ก็รอพร้อมดูแล้วหรือยังเจ๋งเลยไม่ต้องไปทำที่ร้านด้วยดูดีสุดๆเลยฮะเฮ้ย hey, เธอย้อมผมนี่นะฉันว่าเราเหมือนกันมากกว่าที่คิดนะเอาล่ะจะเรียกใครดีนะเคทมาเขียนคำตอบที่กระดานหน่อยจ้ะหนูตอบได้แน่นอนค่ะแค่ตอบ3ลากยาวลงมา
และเขียน4ขึ้นไปด้านบนแล้วจบด้วย9ลากยาวลงมาข้างล่างเยี่ยมไปนั่งได้จ้ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้ตายหิวจังถึงเวลากินขนมที่ซ่อนไว้แล้วล่ะฮะไม่มีอะไรเลยเหรอฉันกินไปหมดแล้วสินะที่เหลืออยู่เนี่ยมีแต่เปลือกให้ตายทำไงดีอ่ะตู้เซฟขนมหรอใช่แล้วนั่นเป็นกล่องที่ครูริบขนมทั้งหมดของพวกเราไปนี่จำได้ว่าครูริบขนมดีๆของฉันไปเทียบห้ามถ้าฉันเปิดตู้เซฟนั่นได้นะฉันก็จะได้ขนมคืนมาเอาล่ะถึงเวลาเป็นสายลับแล้วโอเคต้องใส่รหัสให้ถูกบ้าจริงฉันไม่รู้รหัสอ่ะทำไมไม่ง่ายเหมือนในหนังเลยนะเฮ้ยไม่จริงอ่ะนี่ครูเอารหัสมาแปะไว้ตรงนี้เหรอเนี่ยเอาล่ะถ้าฉันคิดคำตอบได้นะโอ้ยทำไมฉันห่วยคณิตศาสตร์แบบเนี้ยฉันว่าไม่น่าใช้นิ้วนับได้นะเดี๋ยวนี่ไงฉันมีมือถือนี่แต่ก็ดันลืมชาร์จอีกอ่ะเคทเธอทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโอ๊ยฉันนึกว่าครูมาซะอีกมาช่วยฉันหน่อยสิโอ้ตู้เซฟขนมนี่เข้าใจแล้วง่ายๆโอเคดูนะอย่างแรกให้คัดลอกสมการก่อนฉันจะขีดเส้นตรงนี้จากนั้นบวก6ตัวแรกเข้าไปแล้วทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งด้วยเสร็จแล้วหาคำตอบฝั่งแรกก่อน650จากนั้นก็หาคำตอบอีกฝั่งคำตอบก็คือ240ซึ่งจำนวนที่ลงท้ายด้วย0เนี่ยง่ายต่อการคิดมากกว่าเราได้จำนวนรวม890ทีนี้ย้อนกลับไปแล้วบวก6กับ2เสร็จแล้วเราจะเอา890ลบออกด้วย8ทำให้เราได้882เป็นคำตอบสุดท้ายเสร็จแล้วรหัสตู้เซฟเจ๋งเลยเธอเก่งคณิตศาสตร์จังถึงเวลาเอาขนมเราคืนมาแล้วมันได้ผลล่ะขนมเพียบเลยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเนี่ยโอ้ไม่ครูกลับมาแล้วพวกเราแค่หิวมากนะคะเอาล่ะจ้ะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะว่าต้องแก้โจทย์ยังไงนี่น่าเบื่อจังเลยฉันต้องจดเอาไว้เผื่อเรื่องนี้ออกสอบตามทันกันใช่ไหมโอเคขั้นต่อไปเยอะเกินไปแล้วทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องยากด้วยเอาจริงดิบ้าไปแล้วเขตตลกอะไรเหรอมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้มากเลยในการหาคำตอบนะคะดูนะคะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้นี่คือ 80% เอาแค่8ตัวเดียวส่วน90ก็เอาแค่9แล้วก็เอามาคูณกันทำให้เราได้72เท่ากับคำตอบของครูเลยค่ะล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยเหรอว้าวง่ายกว่าเดิมเยอะเลยฉันจะกากบาทพวกนี้ทิ้งแล้วจะจดเคล็ดลับที่เคททำให้ดูค่อยสบายขึ้นหน่อยโอ้กริ่งดังแล้วแปรงลบอยู่ไหนนะโอ้โหไม่โดนจับได้แล้วทำตัวเนียนเข้าไว้หยุดอยู่ตรงนั้นเลยเมดิสันนี่ไม่เธอชอบวาดรูปบนกระดาษงั้นก็แก้สมการนี้สิโอ้หนูไม่แน่ใจเลยเคทช่วยฉันทีอย่าถามฉันฉันไม่รู้โอ้ยแย่จริงสาวๆมานี่มาเดี๋ยวครูทำให้ดูแค่ใช้นิ้วของพวกเธอฉันหมายถึงที่เธอวาดไว้เนี่ยเขียนเลข6 7 8 9และ10ลงไปบนนิ้วทีนี้7อยู่ไหนตรงนี้ส่วน8ก็อยู่ที่นิ้วนี้ทีนี้ขีดเลขที่น้อยกว่าเอาไว้ด้วยเราจึงได้นิ้วทั้งหมด5นิ้วทีนี้เราก็เขียน5เอาไว้ข้างบนแล้วนิ้วที่เหลืออยู่ล่ะมือนี้เหลือ2นิ้วส่วนมือนี้เหลือ3นิ้ว
เอามันมาคูณกันเราก็จะได้6และนี่คือคำตอบว้าวไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่านิวจะช่วยได้มากขนาดเนี้ยแหมก็ครูเป็นครูนี่จ้าทีนี้ไปนั่งได้ละโอ้การสอบนี้ทำฉันโลกมากเลยอะจริงเหรอฉันว่ามันน่าจะง่ายนะไม่รู้เลยว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนดีอะโอเคครูไม่ทันมองโอกาสมาแล้วเครื่องคิดเลขแกต้องช่วยฉันนะนั่นเธอใช้เครื่องคิดเลขเหรอเมดิสันครูเห็นนะโอ้ขอโทษค่ะไม่ใช่แล้วค่ะเราจะหาคำตอบยังไงอะมันน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าอะไม่นี่ไม่ใช่สักหน่อยเคสตอบอะไรลงไปบ้างนะไม่มีทางเธอทำเสร็จแล้วหรอเธอตอบอะไรของเธออะวาดรูปเล่นหรอเคสผีเสื้อพวกนั้นคืออะไรอ่ะนี่เดี๋ยวทำให้ดูนี่คือเศษส่วนทีนี้ฉันจะวาดวงรีทะแยงมุมไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทำให้มันเป็นผีเสื้อต่อไปก็คูณตรงมุมจากนั้นใส่คำตอบไว้บนหนวดอย่าลืมทำให้ครบทั้งสองมุมนะขั้นต่อไปคือคูณแถวด้านล่างจากนั้นก็ลบเลขที่อยู่ตรงหนวดนี่คือเลขที่เป็นเศษและเธอก็จะได้เลขที่เป็นส่วนด้วยเรียบร้อยว้าวทั้งง่ายแล้วก็น่ารักด้วยอ่ะเสร็จแล้วเอาไปส่งกันเถอะฉันชอบข้อสอบคณิตจังพวกนี้มันง่ายสุดๆเลยล่ะแค่เขียนแผนผังคำตอบไม่เสียหายอะไรที่จะโชว์วิธีทำลงไปและคำถามแรกเรียบร้อยฮะทำไมเธอทำเสร็จแล้วอ่ะแถมไม่เขียนแผนผังด้วยเธอทำได้ไงอ่ะครูคะครูอะไรล่ะเมดิสันโอ้เคสเสร็จแล้วเหรอจริงหรือเปล่าเร็วจังเลยเก่งมากเลยจ้ะไหนเอามานี่สิให้ครูดูคำตอบหน่อยแน่นอนค่ะหนูมาแล้วไหนมาดูสิตอบถูกหมดเลยนี่เอา A บวกไปเลยจ้ะโอ้ยหัวร้อนเลยเนี่ยพนันได้เลยว่าเธอโกงแน่ๆเมดิสันไม่เอาหน้าเดี๋ยวฉันบอกวิธีให้เกิดได้นี่เป็นเพราะฉันชอบเรียนรู้หรอกนะโอเคเอาตัวเลขนี้คูณ2เข้าไปทุกตัวต้องคูณเข้าไปทุกตัวนะเราก็จะได้ 6,244 ทีนี้เราก็ใส่จุดให้มันเป็นเลขทศนิยมและนั่นแหละคือคำตอบว้าวสุดยอดไปเลยขอบคุณที่แชร์ความรู้นะ